ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าที่บรู e กายนะคะวันนี้เข้ามาที่วันพุธน้าวราคา17เมษายน2556ดิ25ฉันอัญชลีภัยิรักษ์นะคะจันนิสุมโมุลงศรีครับวันนี้วันที่18ครับพี่ปองอ้าวนี่ยัเขียน17น่ะพุธที่1ดพัน <17. S 2> มาจากเรื่องใหญ่เมื่อวานอ๋อวันนี้วันพฤะัสบดีแล้วฉันต้องเขียนต้นฉบับแล้วซีสวยแล้ว <laughs> คระละัสทสับดีแล้วล่ะค่ะพระละัพเมื่อวานฉันหยุดไปพระละัสสับดีทีเรื่องงงแต่เรื่องวันเดือนปีเนี่ยฉันจะเป็นพิธีกรที่งงมาตั้งแต่ตอนฉันทำงานใหม่ๆฉันจะขาดวันผิดตลอดมีคนถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่รู้สิฉันไม่ใส่นาฬิกาฉันไม่มีนาฬิกาแต่ฉันทางานกับเวลาตลอดเมื่อวานนี้อะค่ะมีข่าวขึ้นมามากมายทีเดียวนะคะข่าวต่างๆนานาที่เข้ามามีตั้งแต่รอบโลกจนถึงทถึงข้างในข่าวข้างนอกเลยนะคะข่าวที่บอสตัน ยังมีความ,มคืบหน้า,า,ม,นามีคนตาย3บาดเจ็บไปเกือบ180ร้อยแปโอบามาเรียกมันว่าการก่อการร้ายหนึ่งในสามคนที่บาดเจ็บเป็นคนจีนค่ะหนึ่งในสามเออหนึ่งในสามคนที่ตายเป็นคนจีนค่ะหนึ่งในสามของคนที่ตายเป็นเด็ก8ขวบค่ะแล้วอีกหนึ่งที่ตายไปนั้นเป็นคนที่มาวิ่งด้วยการกุศลด้วยความหวังป่วยค่ะเป็นคนป่วยที่มาวิ่งแล้วก็อยากเขาหายป่วยแล้วเขาก็มีความเชื่อว่า กีฬาจะทําให้เขาหายป่วยเขาก็ทํากีฬาการกีฬา,านู่นนั่นนี่จนในสุดเข้าแข่งขันมาราธอนบอสตันมาราธอนเป็นเรื่องของการกุศลเป็นจิตกํากับเป็นกายบําบัดเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้ามารวมกันอยู่ที่นี่เป็นงานประจําปี2 3 0 0 0คนแต่พวกเขาเสียชีวิตไป3บาทเจ็บไปเกือบร้อยแปดสิบเพียงแค่หม้อตุ๋นค่ะ ถ้านผู้ชมเคยเจอมอตุนไหมคะมอ้มอ,อัดความดันนะคะ่ะ <c oughs> ท่มจะมีฝาล็อกปึ๊กแล้วเปิดออกมาและเราก็สามารถที่จะตุนอะไรต่อมิอะไรได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนั่นแหละค่ะหมอตุนนั้นถูกใส่ไปในเป้สีดำและในหมอตุนไม่ได้มีเนื้อตุนหรือสัตว์ที่จะตุนค่ะแต่มีระเบิดอยู่ในนั้นและเป็นระเบิดซึ่ง ซึ่งข้างในนั้นบรรจุไปด้วยสิ่งของที่เป็นเหล็กต่างๆและเล็กน้อยๆ,ๆเช่นชิ้นเศษเหล็กตะปูเศษแก้วอะไรต่อมีอะไรที่พอแรงระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นสะเก็ดที่ทาอันตรายกับคนได้ครับมอตืนสองมอมเรอ,อระเบิดระ,ระเบิดลูกหนึ่งอยู่ที่หน้าร้านกีฬามอตืนอีกใบหนึ่งอยู่ที่ใต้อจัจฉริย์จะเห็นว่าคนเนี่ยถึงจะได้ขาขาดกันหมดนั่นคือเหตุเกิดที่บอสตันอีกด้านหนึ่งแมกเรตแทชเชอร์ er ครับเธอสิ้นสุดภาพสุดท้ายแล้ว มีงานศพงานพิธีศพของมาเกตั a เชอร์สวยงามมากด้วยเงิน400ล้านบาทสื่อมวลชนในอังกฤษมีภาพวิจารณ์กันว่าเยอะเกินไปไหมอะป้าแต่สุดท้ายก็มีการประท้วงเล็กๆค่ะคนอังกฤษบอกว่าฉันขอประท้วงเธอหน่อยชนะเพราะว่าถึงฉันจะเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีคุณนานุปการแต่งานศพเธอใหญ่เกินไปไหมอะคุณป้าและเป็นเรื่องจากรอบโลกรอบรอบรอบรโลกของเรานะคะส่วนเข้ามาในบ้านเรา เรื่องบ้านเราใน,นเกี่ยวพันกับโลกอย่างที่บอกเลยว่าโลกใบนี้มันเล็กลงเต็มทีประเทศไทยกับกรุงเฮกนั้นแคบลงแค่นี้เองละค่ะครับเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่เป็นคิวของคนไทยประเทศไทยทีมไทยที่จะก้าวขึ้นไปแก้ข้อกล่าวหาแก้ต่างในศาลโลกเรารอคอยวันนี้มาเป็นเวลาเป็นปีแล้วละคะ่ะความลับปริศนาความจริงข้อเท็จจริงความถูกต้องด้วยถูกนำมาตีแผ่เมื่อวานนี้จากคณะทีมทนายของไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะ นอกเหนือจากนี้ก็มีการเขียนข่าวว่าคนที่ติดตามไปเนี่ยผู้สังเกตการที่ติดตามไปเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ,ะรัฐมนตรีของเรา3คนแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่ามีเคียงข่าวมาว่าครอบครัวงรัฐมนตรี3คนนั้นทําให้สถานทูตในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปนั้นยุ่งมากค่ะคต้องคอยดูแลติดตามวันนี้มีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่สองฉบับพูดถึงเรื่องครอบครัวของผู้ติดตาม น่าสนใจในประเด็นนี้นะคะเพราะนั่นคือประเทศไทยในขณะที่เรากําลังสนใจไปที่กรุงเฮพเพื่อที่จะสู้ในนามของประเทศไทยแต่คนไทยบางกลุ่มบางคนในนามของครอบครัวผู้ติดตามนี่แหละค่ะมันทําให้เรารู้สึกเศร้าสลดใจปร,รประเทศไทยนั้นแทบจะไม่ได้เดินไปไหนเลยขณะเดียวกันมีเรื่องน้องเอ,อ๋ยสามขวบเด็กนักเรียนอนุบาลที่ติดอยู่ในรถตู้เสียชีวิตแล้วตอนเช้าราคาทองตกลงพลวดพลาดคนวิ่งแห่ไปซื้อทองคํากันค่ะจนเรื่ต้องให้บัตรคิว และเปิบัตรคิวหมดปุ๊บคนท<ะ>ี่แขมันไม่เลิกต้องประกาศหยุดการค้าทองเมื่อวานนี้ค่ะ,ะเลือเชื่อจริงๆซื้อทองแท่งเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ทองนะฮะเราถึงได้พบเลยนะคะว่าที่บอกว่าตื่นทองเนี่ยเป็นยังไงนะคะนั่นคือโลกของเราใบนี้และบ้านของเราเมื่อวานนี้ซึ่งมีเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยเราจะเริ่มต้นดูที่หัวข้อข่าวนะคะครประหลาดจริงๆอันนี้เราจะได้เห็นเลยนะคะว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยเป็นยังไง พนังสือพิมพ์ก็สะท้อนสังคมไทยนั่นแหละคะ่ะมีสองฉบับที่ไม่เหมือนใครฉบับที่หนึ่งมีข่าวสดข่าวสดพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็ส่งตำรวจกับแก๊สันตาเข้าไปที่สภาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครไปแถวนั้นให้ระมัดระวังนะคะตำรวจกับแก๊สันตาเป็นของที่้อเล่นไม่ได้โดยเฉพาะของไทยนะคะนี่เพื่อไทยชนสารรัฐธรรมนูญแล้วด่านนี้โทษกรรมสมชายมูสสวัสดิ์นั้นเปิดที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยเองแล้วก็ทักษิณชินวัตรสกายมาเองทักษิณที่มีชื่ออยู่ในสารโลกนั่นแหละค่ะ ทักษิณกับนพดลที่ได้ชื่อว่าคนขายชาตินั่นแหละค่ะเพื่อไทยชนสารรัฐมนูญดันนิรโทษกรรมยนันบอกว่าเป็นอำนาจรัฐสภาตำรวจกับแกส๊สชันตาอยู่เต็มไปหมดวันนี้วรชัยเหมาขึ้นเป็นหนึ่งในดวงใจของทักษิณดันร่างขึ้นมาค่ะและวันนี้เรื่องใหญ่จะอยู่ในสภาข่าวสดเป็นเล่มเดียวที่เอาเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันค่ะคมชนลึกเป็นเล่มเดียวค่ะที่พูดถึงเรื่องของหนูน้อยวัยแปดขวบนักสู้เพื่อสันติเข้าใจว่าวันนี้คมชนลึกพลาดเพราะอันนี้ก็เป็นประเด็น แต่ว่าประเด็นใหญ่ที่มากกว่าก็คือประเด็นเรื่องของไทยเขมรและสารโลกเป็นห<ม>น้าหนึ่งทั้งหมดทุกฉบับรวมทั้งทุกเว็บไซต์เลยละค่ะ,คะมาดูนักสือพิมพ์ไทยรับและฮีโร่ของเราทีมไทยคุณวีระชัยอามิน่าอารีน่ามีรองแล้วก็สศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายชาวนิวซีลแลนด์ชาวแคนาดานะคะแล้วก็ชาวฝรั่งเศสกลายเป็นแบบฮีโร่ขวัญใจคนไทยค่ะ<ม>คุณวีระชัยลุยโต้อเขมรสารโลกไม่มีอำนาจตีความ อันนี้เป็นประเด็นภาพคุณวีรชัยขึ้นไปเมื่อวานนี้แกเป็นภาพใหญ่กับคุณอามิน่ามีรงและศาสตราจารย์แปเร่เน,นะคะกลายเป็นแบบตอนนี้คนไทยอยู่ในยุคโหยหาวีรบุรุษแล้วกย็ยืดเอาคนกลุ่มนี้แหละว่านี่แหละสู้เพื่อประเทศนี่แหละคนไทยรักชาติแม้ความเป็นชาตินิยมก็ขึ้นมาเป็นริ้วๆเลยล่ะค่ะวีรชัยลุยโตเ้เขมรในสารลกไทยรัฐมาดูเดลี่นิวส์นะคะเดลี่นิวส์เล่นภาพสารลกเพี้ยไปหมดเลยล่ะค่ะคไทยซัดแหลกแลกขเขมร ไทยซัดแหลกเลขเขมรแต่อย่าบอกอย่าลืมนะคะหนังสือพิมพ์เขมรก็จะบอกว่าเขมรซัดแหลกเลขไทยเหมือนกันค่ะมาดูหนังสือพิมพ์การการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ว่าในเรื่องนี้ละค่ะเขมรปลอมเอกสารนี่คือประเด็นของคุณอารีน่ามีรงผู้หญิงค,คนนี้ เป็นชาวโรมาเนียผู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นผู้เชี่ยวชาญแผนที่เป็นผู้ช่ชวยศาสตราจารย์เปโรงเป็นหมัดเด็ดของคนไทยเป็นสิ่งซึ่งท่านทูตวิรชัยพูดก่อนที่จะขึ้นศาลว่า<ม>วันนี้ทำเต็มที่และสนุกแน่<ม>สนุกแน่นี่แหลคะค่ะเขมปรปลอมเอกสารทนายฝ่ายไทยก็คือกลุ่มนี้ลากไส้ หวังจะคุบ4.6ตารางกิโลเมตรกลายเป็นขวัญใจคนไทยชั่วข้ามคืนค่ะอาจจะเป็นพวาะเรามีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่หน่อมแนมไม่เอาอ่าวไม่เอาแหลมไม่เอาอะไรเลยนะคะแต่ขณะที่เราเจอผู้หญิงแบบเดียวกันนี้เนี่ยผู้หญิงที่ไวไล่เรียกกันแต่เป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยระดับสติปัญญาและมันสมองเหมือนกันค่ะ ลักไก่ดันนิรโทษพาแมวกลับราคาทองตกตำ่ำหนังสือพิมพ์การเมืองวันนี้แนวหน้านะคะว่าด้วยเรื่องคุณวีระชัยค่ะควีระชัยสับและคาสารโลกลากไส้เขมรค่ะคปลอมเอกสารประเด็นปลอมเอกสารฟ้องไทยเป็นประเด็นใหญ่ในโลกนี้เลยหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็พูดถึงเรื่องนี้วีระชัยสับและคาสารโลกลากไส้เขมปรปลอมเอกสารไทยแล้วว่าด้วยเรื่องของสารนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องนี้ อีกด้านหนึ่งที่กันทละลักก็มีม็อบไปจะไปปักธงค่ะแต่ในสุดทหารก็อารุ้มอร่วยปนิปนอมกันแล้วก็พาธงอันนี้ไปปักได้นะักสื่อพิมพ์มติชนค่ะสารโลกสั่งไทยขเขมรชี้บริเวณ มดิจนคืบหน้าไปตอนท้ายค่ะคสารโลกสั่งไทยเขมรชี้บริเวณรอบปราสาทพระวิหารค่ะแล้วก็เหตุผลในให้เหตุผลมาในสามพฤษภาวิรชัยถแถลงหักหน้ากัมพูชาแช่ทั้งปลอบมั่วทั้งแผนที่ทีมทนายนี่นะคะใน,ในมดิชนเนี่ยจะเป็นข่าวเล็กกันทีเพราะนี่คือผลผลิตของรัฐบาลขิงแก่และอภิสิทธิ์เวชาชีวะ ผลผลิตของสองรัฐบาลรวมกันได้ทีมไทยทีมนี้แหละค่ะคนักสือพิมพ์แบ c ค์ของโพสและ t ดอ n น t i o n ก็ว่าดีเรื่องของขมเมนแบงค k p o s t เอาเรื่องนี้ค่ะปักธงที่กัทรทาลักษ์ปักธงที่เขาพระวิหารนะคะผู้ชุมนุมแล้วก็นี่แหละค่ะวีรชัยเอสคิวพนมเปนหลายคงโกโหกค่ะ b a c ค์ o องโพสบอกว่าพนมเปนโกโหกอันนี้จึงเป็นข่าวใหญ่และคํานี้แหละค่ะ พนมเป็นโกโหกนะคะปลอมแปลงเอกสารนะคะกลายเป็นหัวข้อข่าวในเว็บไซต์ต่างประเทศทุกๆเว็บไซต์แล้วมันก็จะเป็นตีพิมพ์ในเชา้าวันนี้ซึ่งทําให้ขเขมรโกรธมากเมืม่อคืนนี้เว็บไซต์ของขเขมรหลายเว็บไซต์รวมทั้ง Facebook นั้นเนี่ยออกมาโาจมตีแล้วก็ตอบโต้นัข้อมูลของคุณวิลชัยทูตวิลชัยแล้วก็ข้อมูลของทีมไทยหนักหน่วงทีเดียวค่ะ<ม>นังสือพิมพ์ t นเนชั่นแกม m บอ d i a ีอาก็ว่าในเรื่องนี้และค่ะแผนที่ปลอมครับ อีกแผนที่แผนที่อีกฉบับหนึ่งซึ่งฉันไม่เคยเห็นเลยการลากเส้นที่เต็มไปด้วยความวกวนวุ่นวายและในที่สุดก็เป็นการปลอมแผนที่ปลอมเอกสารเพื่อให้สารโลกนั้นงุนงงแล้วก็ฮ <Yes, S 2> ุบเอาแล้วก็ฮุบเอาแผนที่เดี๋ยวนะฮะแล้วก็ฮุบเอาเดี๋ยวนะจฉันเย็นเดี๋ยวค่อยับพิ่ไปก่อนแล้วก็ฮุบเอา S <S ที่ดินของเราไป4.6ตารางก,กิโลเมตรเนี่ยนะคะเรื่องแมพที่มีั่นก็คือว่ามีแผนที่หลายฉบับแล้วก็เขาเน้นเรื่อง S อสหะฮะแต่จริงๆแล้วว่าประเด็นที่เน้นก็คือประเด็นเรื่องเอกสารปลอมหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ2ฉบับนะคะหนังสือพิมพ์โพสต์เดยตื่นแห่ซื้อทองและกรุงเทพธุรกิจเรื่องทองวันนี้เรื่องใหญ่คะ่ะเราจะค่อยๆไล่กันไปแต่ว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเลยนะคะก็คือเรื่องการสูญเสียชีวิต ของศิลปินแห่งชาติมเมื่อวานนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราเรามีข่าวใหญ่เยอะมา,มากมท,านะที่โรงพยาบาลศิริราชหมอมหลวงสีฟ้าและดาวันมหาวันศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลประจำปี2539อายุ83ปีค่ะสิ้นลมอย่างสงบแล้วหลังจากเข้ารักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดโดยม,<า>มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่18เมษายน เวลา18นาฬิกาคือวันนี้นะคะที่ศาลาพานุรังสีวัดเทพศิลินทราวาสและสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา7วันจนถึง24เมษายนจากนั้นจะเก็บร่างไว้ร้อยวันเพื่อกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพพรลรัสลาดสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานเพลิงศพต่อไปมาทําความรู้จักกับท่านศิลปินของเรานะคะซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจะถือได้ว่าหม่อมหลวงสีฟ้าและดาววันมหาวันนั้นเป็นแอสเซทหรือเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศทีเดียวล่ะค่ะ หม่อมหลวงสีฟ้าเกิดเม,มื่อ26มกราคม2473ที่วังมหาสวัสดิ์เป็นที่ดาของหม่อมราชวงศ์สนั่นและดาวันกับนางบัวจันทร์ละดาวันณ์ณอยุธยามีน้องสาวชื่อหม่อมหลวงสีทองและดาวันเป็นนักเขียนดังเช่นเดียวกันค่ะเจ้าของนามปาะกาว่าขออัครพันธ์ผู้เขียนเรื่องภาพอาถรรพ์ดาวพระศุกร์ดอกโศกหม่อมหลวงสีฟ้าจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวน และศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ได้หยุดเรียนเมื่ออยู่ชั้นปีที่3แล้วไปเป็นครูที่โรงเรียนเซนโยเซฟศรีราชาโรงเรียนพาณิชยาการพระนครและโรงเรียนพาณิชยาการพบพ,พิมุกจนกระทั่งปี2516ลาออกมาเป็นนักเขียนอาชีพจนถึงแก่กรรมด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญทัศ์มหาวันซึ่งเป็นนักธุรกิจสำหรับเส้นทางในถนนนักเขียนของหม่อมหลวงสีฟ้า เริ่มตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใช้นามประกาว่าพัินวดีเขียนเรื่องลงนิตยสารเดลิเมลและไทยใหม่ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้นามประกาจุลดาพักดีภูมินเขียนนว่านิยายเรื่องปราสาทมือจนโด่งดังจนมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้ง นาาปะการนี้จะใช้เขียนนวนิยายชีวิตครอบครัวส่วนนาาปะกาว่าสีฟ้าและดาวันตั้งขึ้นภายหลังและใช้สำหรับเขียนสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเชื้อพระวงศ์ในวังตีพิมพ์ในนิตยาสารสกุลไทยนอกจากนี้ยังมีนาาปะกาสีฟ้าใช้เขียนนวนิยายสะท้อนสังคมเช่นเรื่องข้าวนอกนาทำไมวงเวียนชีวิตแผ่นดินนี้อย่างรื่นรมโดยหม่อมหลวงสีฟ้ามีผลงานชื่อดังจำนวนมากเช่น ขมิ้นกับปูนครับบ่วงกน,นกลายโบตันอรุณสวัสดิ์กุหลาบไร้หนามอีสาระวีโชตช่วงสามอโงงและฤศยาเป็นต้นนั่นคือศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ค่ะเจ้าของผลงานมากมายทีเดียวที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครในประเทศไทยนะคะ ท่านก็จักไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เสร็จแล้วมาถึงเราจะเริ่มต้นกันที่พระราชสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัไทยกรณีเกิดเหตุการณ์ระเบิดระหว่างการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่บอสตันพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสารดังนี้ ข้าพเจ้าเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์ระเบิดระหว่างการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เมืองบอสตันทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจํานวนมากข้าพเจ้าและราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านและประชาชนชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้และความทุกขอย่างใหญ่หลวงจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ เอาละค่ะเราก็มาดูเรื่องของงานงานพิธีศพบารานเนสแทชเชอร์นะคะซึ่งเป็นบรรณาศัก์ล่าสุดของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีของอังกฤษคือคุณมาเกเรตแทชเชอร์หลังจากที่เสียชีวิตด้วยหลอดเลือดสมองเมื่อ8เมษาย,ยนด้วยวัย87ปีนะคะคแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยการจัดพิธีศพ มีการอัลกขาความปลอดภัยอย่างแน่นหนะมามีเพราะว่าเนื่องจากว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บอสตันซะก่อนก็เลยใช้ตำรวจถึง4,000คนค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทหารเนี่ย700นายตำรวจอีก4,000กระจายไปตามเส้นทางถนนที่ขบวนรถมา้าเคลื่อนลงศพนางมาร์เกรตแทชเชอร์ ได้ผ่านคือจัดพิธีตามรูปแบบของอังกฤษเลยนะคะโดยมีกองทหารเกียรติยศนำขบวน700นายออกจากโบสถ์เซนต์แมรี่ในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ที่รอนดอนเมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ4โมงเย็นตามเวลาไทยเพื่อจัดพิธีศพยังมหาวิหารเซนต์ปอนอย่างสมเกียรติค่ะนะคะเขาบอกว่าพิธีศพของนางมากา a r เร็ตเทเชอร์นั้นเนี่ยต่ำกว่าพิธีของรัฐพิธีหชั้นเท่านั้นเองค่ะ ให้เกียรติสูงสุดมากและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษสเสด็จร่วมง,งานค่ะหลังจากสเสด็จครั้งสุดท้ายในพิธีศพของนายวินสตันเชอร์ชินอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้โด่งดังนะคะส่วนคนที่มาร่วมง,งานเนี่ยเขาบอกว่ามีเกือบ2-3 0 0 0พันคนทีเดียวเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีเดวิดแคมปิโลนอังกฤษแล้วก็รัฐบาลทั้งหมด แล้วก็อดีตรัฐบาลของนางแทชเชอร์แล้วก็ทางฝ่ายค้านฝ่ายแรงงานนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากทั่วโลกเขาบอกว่ายกเว้นตัวแทนทั่วโลกเนี่ยยกเว้นนางอลิเซียค a าสโตรเอ,อกอครชุดอาร์เจนตินาประจําอังกฤษค่ะ,ะเขาปฏิเสธที่จะร่วมงานนะคะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอังกฤษไม่ได้เชิญประธานาธิบดีหญิงคริสตินาฟอนันเดสของอาร์เจนตินามาร่วมงานค่ะ ทูดอังกฤษซึ่งเป็นผู้หญิงก็เลยไม่มาร่วมง,งานด้วยแล้วก็มิเคเลกาบ,บาชเชฟอดีผู้นาโซเวียตกับแนนะซี่เลแกนก็ไม่ได้มาร่วมง,งานด้วยทั้งสองนี้เซนเอ็นรายงานว่าเพราะว่าไม่สบายขณะเดียวกันระบบขนส่งมวลชนทั่วลอนดอนถูกเลี่ยง ถูกขอร้องให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขบวนศพแล้วก็ระฆังบนหอนาฬิกาบิ๊กเบนก็หยุดดังเพื่อเป็นการไว้อะไรเป็นครั้งแรกที่บิ๊กเบนหยุดดังนะคะมีการยิงสลุดเพื่อแสดงเกียรติยศจากทหารค่ะจากหอ,อกอยของลอนดอนทุกๆ1น,นาทีประกอบพิธีอย่างไรก็ตามผลโพลนั้นแสดงความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจค่ะที่รัฐบาลเ,เอาเงินภาษีราษฎรไปทําพิธีศพตั้ง10ล้านปอนด์เนี่ยคือ435ล้านบาท เขาบอกว่าอะไรกันช่างสิ้นเปลืองเหลือเกินจึงทำให้ตอนท้ายของพธิธีอันยิ่งใหญ่และสวยงามนะคะมีผู้ประท้วงเล็กๆ20คนยืนหันหลังให้ค่ะยืนหันหลังให้กับงานพธิธีแล้วก็ส่งเสียงโหขณะที่ขบวนศพเคลื่อนผ่านเข้าไปในเซนพอค่ะก็ยิ่งใหญ่และงดงามนะใช่ค่ะก็เป็นตามธรรมชาติของคนอังกฤษก็ว่าฉันก็คงจะต้องขอขอ,อให้มีการประท้วงสักหน่อยนึง นะ,ะคะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องจากอังกฤษค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของอเมริกาเนี่ยละค่ะมันมีข่าวคืบหน้าก็ตรงที่ว่าคือทาง FBI ไเนี่ยไปเจอจุดคือตอนแรกเจอคนก่อนที่เดินอยู่บนหลังคาซึ่งอันนั้นคนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าไปเจอจุดมีเป้ผู้ชายใส่เป้สีดานะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการเผยแพร่ภาพลางๆที่มีคนใส่เป้แต่ว่ารายงานล่าสุดบอกว่ามีจดหมายจาน้าซองถึงบารักโอบามา แล้วก็ถูกสกัดได้ที่ศูนย์ตรวจสอบและพัสดุพันธมีร่องรอยของสารน่าสงสัยในจดหมายสารนั้นคือสารไลซินซึ่งเป็นสารที่มีพิษร้ายแรงกว่างูเห่าสองเท่าถูกส่งไปถึงประธานาธิบดีสหรัฐ FBI บอกว่าจดหมายนี้เนี่ยส่งมาที่สำนักงานประธานาธิบดีเมื่อ16เมษาแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับจดหมายอิกฉบับหนึ่งซึ่งจดหมายอิกฉบับนั้นเนี่ยจะหน้าซองถึงสวสังกัดริพับลิกันชื่อโรเจอร์วิกเกอร์และมันมีตราประทับที่เมืองเมมฟิสและเทนเนสซีอันนั้น8เมษาเนี่ขณะเดียวกันจดหมายเนี่ยทั้งสองฉบับถูกส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่ห้องแลบอีกวันสวันจะรู้ผลละคะ่ะ FBI บอกว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงของจดหมายนี้กับเหตุระเบิดในงานวิ่งมาราธอนที่บอสตันค่ะแต่ก็ต้องสงสัยและตกใจกลัวเอาไว้ก่อนนะคะครับ,รบส่วนที่เวเนซุเอลานะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเวเนซุเอลถาท่าทางจะจบไม่สวยเพราะว่าตอนนี้ทางการสหรัฐนะครับก็ถแถลงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโดยอ้างว่าจะยอมรับก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ทั้งหมด ก่อนที่จะมีการรับรองผลการเลือกตั้งนะครับคือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณนิโคลัสมาดูโรนะครับก็ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเฉียดชิวนะครับ50.8ต่อ49คือคู่แข่งอีกคนหนึ่งเนี่ยได้49ชนะกันประมาณ1กว่าๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งทางผู้นำพักฝ่ายค้านเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเฮนริก้คาปิเลสออกมาถแถลงบอกว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วก็บอกว่า การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนหลายพันคนนะครับออกมาประท้วงการเลือกตั้งทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นมีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บ61คนนะครับแล้วก็ถูกจับกลุ่มอีก135คนคุณมาดูโร่เนี่ยตอบโต้ทางฝ่ายค้านนะครับบอกว่าพยายามจะทํารัฐประหารแล้วยังกล่าวหาสหรัฐอเมริกาด้วยว่าสถานทูตและองค์กรต่างๆของสหรัฐเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังที่ทําให้เกิดความรุนแรง ให้เงินสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งคุณมาดูโร่ก็จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่19เมษายนนี้นี่ก็คืออเมริกาซึ่งถูกกล่าวหาว่าไปแทรกแซงการเมืองในเวเนซุเอลาค่ะ,<น>คะบริจิบา์โดนั้นน่ยในอดีตเป็นขวัญใจของคนแทบทุกเพศทุก,กวัยเลยนะคะเดี๋ยเฉพาะผู้ชายเธอเป็นตำนานค่ะแม้ว่าจะเป็นดาราสาวจากฝรั่งเศสแต่ว่าโด่งดังมากในฮอลลีวูดนะคะแต่ว่าพอตอนภายหลังของบ้านปลายชีวิตเนี่ย ตาลาสาวคนนี้เนี่ยนะคะก็กลายเป็นคนที่มีจิตกุศลทํางานสาธารณะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขค่ะเมื่อวานนี้เธอเปิดเธอยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเพื่อให้ดําเนินการปราบปรามการฆ่าสุนัขเพื่อใช้เป็นอาหารนะคะหนังสือเปิดผนผกเนี่ยเผยแพร่ไปเมื่อวันพุธที่17นักสแสดงริจิบาโดบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมีสุนัขเป็นแสนถูกฆ่าที่ท่าแร่สกลน,นครค่ะ สุนัขจำนวนมากมายนยถูกส่งออกนอกประเทศเพื่อไปเป็นอาหารในต่างแดนครับแล้วคุณบริจิตบาโดบอกว่าถ้าแร่เป็นแหล่งการค้าที่สกปรกมีโรงค่าสัตว์ใต้ดินค่าสุนัขเอาเนื้อและหนังโดยการจับตามท้องถนนหรือขโมยไปจากเจ้าของค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเธอก็ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักบอกว่าต้องดำเนินการปราบปรามแหล่งค้าสุนัขเพื่อใช้เป็นอาหารแล้วล่ะค่ะ บริจิตบาโดเรียกร้องให้ยิ่งลักเข้าไปดูคลิปวิดีโอใน YouTube ที่มีชื่อว่า Hell on Earth Thailand's Dog Meat Trade ซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะทำให้ผู้นำของประเทศไทยต้องสะเทือนใจมากเพราะว่า YouTube อันนี้เนี่ยนะคะเป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขที่อยู่ในสภาพที่โหดร้ายมากแล้วก็ถูกจับไปหิวโซอดอาหารแล้วฆ่าแล้วเอาไปเป็นอาหารในเวียดนามค่คะอันนี้ก็เป็นคลิป ล่าสุดที่เธอวิงบอลว,ว่านายกรัฐมนตรีจากประเทศไทยต้องดูและจะได้ปราบปรามการฆ่าหมายอย่างผิดกฎหมายเพื่อนําไปใช้เป็นอาหารค่ะครับส่วนที่นิวซีแลนด์นะครับก็มีการแก้ไขกฎหมายที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับโดยรัฐสภานิวซีแลนด์ได้ผ่านกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติการแต่งงานซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1955นะครับประเด็นที่แก้ไขก็คืออนุญาตให้คนรักร่วมเพศสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ในนิวซีแลนด์เองนะครับ ก็มีประชาชนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยมีการทําโพลสารวจความเห็นของประชาชนนะครับสใน3ปรากฏว่าไม่เห็นด้วยในขณะที่ในขณะที่นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่ามีประชาชนจํานวนมากไม่เห็นด้วยแล้วยังกล่าวหาการตัดสินใจอนุญาตครั้งนี้ว่าครั้งนี้เราเห็นนักการเมืองได้ตัดสินใจในเรื่องที่ประชาชนของประเทศไม่ได้เลือกการที่รัฐบาลนิวซีแลนด์อนุญาตให้คนรักร่วมเพศแต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมายครั้งนี้เนี่ยนะครับ เขาถือก sort of ัน <exactement> ว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟ <Denn> ิกเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้อิหร่านนะคะ7.8ลิตรอิหร่านนี่แผ่นดินไหว2 3วันขย่ามาจนกระทั่งคือสะสมพลังแล้วก็ขย่าไปถึง7.8ลิตร ป,ปากีิสถานเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยปากีิสถานนี้ส่งกองทัพไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ติดที่ติดกับอิหร่านค่ะ mm. เพราะว่าได้รับผลกระทบจากการที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวถึง7.8ลิกเตอร์ลิตรในอิหร่านเมื่อตอนวันอังคารและตรงจุดนั้นเองเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้ว ประมาณาหลายคือทางอิหร่านเนี่ยปาไป50แต่ว่ามันขนาดขนาดของความรุนแรงเนี่ยมันขยายมาถึงปากีสถานที่จังหวัดบาลคิสถานด้วยทําให้คนที่ตรงจุดนั้นเสียชีวิตไปอีก40ค่ะอิหร่านเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดซิสตานบา บาโรคิสถานของอิหร่านเป็นจุดศูนย์กลางแล้วมันลึกลงไป95กิโลเมตรตรงเมืองกาชและเมืองสลาวานที่มีประชากรอยู่แสน0 0 0ห่นคนกับ2อง0 0 0หคนทั้งสองเมืองนี้นะคะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตอิหร่านบอกว่าจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลทรายมีเขตอยู่ที่อยู่อาศัยอยู่รอบๆแต่ว่าตรงจุดจุดตรงเลยเนี่ยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ที่แรงสั่นสะเทือนมันไปที่2จังหวัดนั้นแล้วมันทําให้คน,เ,นเสียชีวิตจากเหตุการณ์บ้านเรือนที่พังถล่มลงมาค่ะ<อ>แล้วก็ฝังคนทั้งเป็นเลยนะคะ<อ>ทีนี้ปรากฏว,ว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะคุ้ยแคะหาควาแล้วเอาความช่วเหลือไปสู่คนเนี่ยก็ไม่ดีนะักก็เลยทําให้พอผ่านไปได้สัก24ชั่วโมงคนเลยตายในซากอาคารเนี่ยเยอะมากค่ะครับนะคะ นี่ก็คือสรุปข่าวต่างประเทศหลักๆใช่ค่ะทีนี้ข่าวขเขมรก็กลายเป็นข่าวต่างประเทศเหมือนกัน<ม>ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณสันติสุขเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของนักข่าวสื่อมวลชนในต่างประเทศแล้วก็ไปดูใน เฟซบุ๊กของบรรดาสื่อมวลชนในต่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะทาวเคมรเองเนี่ยอตอนนี้ก็มีเสียงแบบแซงแซกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะจากขขนเขมเขนคมเเองนี่นะคะก็พลิกกลับไปประเทศใครใครก็รับประเทศเขาในประเทศเราเราก็รับประเทศเราประเทศเขาก็รับประเทศเขาอพอเกิดเหตุข้อพิพาทกันที่สารโลกซึ่งมันกินเวลายาวนานมา50ปีแล้วก็คือ1ช่วงอายุคนค50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งหยุดเลิกละล้างคุกุกลุลแต่ละคนแต่ละ,ละ,ละฝ่ายก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองไปพอว่างก็กลับมาที่เขา พราะพิษดิทีหนึ่งทีนี้ของเราเนี่ยมาตั้งแต่การทำม็อบครั้งที่2องคือตอนที่เป็นรัฐบาลของคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งในนอมินีเนี่ยคุณนพดลแกก็จัดแจงเอาตรงจุดนี้ไปยื่นแพ็กให้กับทางเขมรเรื่องมันเริ่มต้นตรงจุดนั้นเมื่อเคเมรจะขอให้เป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวรเรื่องราว50ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ไปที่เขาเพ่อวิหารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่15ทนายความทางฝ่ายของเขมรคุณฮอนน้ำพงนะคะกับทีมทนายความของเขาซึ่งก็ได้ชื่อว่าเอกออของโลกใบนี้เหมือนกันได้ขึ้นแถลงแล้วแล้วก็กล่าวหารัฐบาลอภิสิทธิ์กล่าวหารัฐบาลไทยชื่นชมคุณทักษิณมากมายแล้วก็โจมตีเรื่องรัฐประหารคือมั่วไปหมดเลยละค่ะคพอที่หยุดไปหนึ่งวันคุณวีระชัยและทีมไทยก็ขึ้นก่อนหน้าที่จะขึ้น ทูตวีรชัยพลาสลายนะคะซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาแล้วก็ถูกคุณพนพดลนั้นนหะโยกย้ายให้ไปทําหน้าที่อื่นไปแขวนเอาไว้อันนี้คนมีคนหลายคนถามว่าทั้งนี้สืบเนื่องมาจากอะไรเพราะว่าคุณพนพดลต้องการเอกสารจากทีมของสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ท่านทูตวีรชัยในสมัยนั้นบอกว่าให้ขอมาเป็นลายลักษณ์อักษรแค่เพียงประโยคเดียวถูกย้ายไปแขวนเลยละ่ะคะและหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็ไปอยู่ที่เฮกนับตั้งแต่บัตรนันจนถึงบัตรนี้เมื่อวานนี้เราได้เห็นค่ะ หน้าทีมไทยท่านชูดวิรชัยพลาสลายซึ่งพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากว่าเป็นนักเรียนฝรั่งเศสตั้งแต่ปริญญาตรีโทและเอกค่ะพอเมืเออ่อวานนี้ท่านได้สง่าง,งามมากได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีหน้ามีตามมากไม่ว่าจะเป็นสำเนียงเสียงพูดความมั่นอ,อกมั่นใจและเนื้อหาในวิรชัยที่บอกว่าประเทศไทยปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลโลกมาตั้งแต่ปี2505แล้วก็กัมพูชาไม่เคยประท้วงเลย จนกระทั่งกัมพูชาได้นำประสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นคือจุดเริ่มต้นทำให้กระทบต่ออธิปไตยของไทยไทยได้คัดค้านผ่านกลไกลการเจราจามาโดยตลอดข้อพิพาทป,ปัจจุบันเกิดจากการเรียกร้องดินแดนใหม่ของกัมพูชาเพื่อย,ยื่นเสนอขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับคดีเดิมหรือเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือประสาทเลยซึ่งได้รับการปฏิบัติแล้วทันทีหลังจากการมีคำพิพากษาข,ขึ้น ท่านทูตวิรชัยบอกว่าไทยมีมติครมอรได้กำหนดขอบเขตบริเวณใกล้เคียงปราสาทโดยมีการสร้างรั้วและป้ายบ่งบอกเมื่อวันที่15กรกฎาคม2505ประเทศไทยได้คืนปราสาทให้กับกาาัมพูชามีการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่กำลังซึ่งถือว่ากัมพูชาได้ในสิ่งที่ขอในคำขอเมื่อปี2502คืออธิปไตยเหนือปราสาท และการถอนกำลังทหารออกจากที่ดินผืนหนึ่งบนดินแดนกัมพูชาหรือเรียกว่าบริเวณสิงหักพังของประสาทกัมพูชาได้แสดงความพึงพอใจโดยหัวหน้าทางการทูตของกัมพูชาได้แสดงท่าทีต่อที่ประชุมสมัชชาข,ของสหประชาชาติและประมุขของรัฐกัมพูชาก็เดินทางไปทำพิธีครอบครองประสาทอย่างเป็นทางการท่านทูบิวชัยบอกว่าทั้งนี้เมื่อปี2543 กัมพูชาได้พยายามลุกล้ำเข้ามาในแดนไทยมีการประทะกันตามแนวชายแดนก็ล้วนแต่เกิดจากการลุกล้ำและยั่วยุข,ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงของกัมพูชาในการลุกลามไทยก็คือต้องการที่ดิน4.6ตารางกิโลเมตรของไทยไปร่วมกับการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารท่านทูตวิรชัยยืนยันว่านโยบาย ของการต่างประเทศที่ก้าวร้าวของกัมพูชาทําให้เกิดปัญหานี่เป็นประเด็นใหญ่ในสํนานักข่าวต่างประเทศทุกสํนานักข่าวค่ะนโยบายการต่างประเทศที่ก้าวร้าวของกัมพูชาทําให้เกิดปัญหาเป็นปรรทาที่ถูกโค้ดไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งท่านทูตเวลชัยอธิบายว่ามันไม่ใช่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในประเทศเลยแต่มันเป็นพวกคุณต่างหากเพราะกัมพูชาอ้างแผนที่1ต่อ2 0 0แสนหรือระหว่างดงลัก โดยไม่สนใจเรื่องภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไร,รไทยตกลงในกระบวนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจเมื่อ14มิถุนายน2543ซึ่งเราเรียกมาส,สั้นๆว่า MOU เพื่อกำหนดหลักเขตแดนเพื่อกำหนดหลักเขตแดนนะคะมันไม่ใช่เป็นกระบวนการทางยุติธรรมครอบคลุมถึงพื้นที่ซึ่งกัมพูชาชใช้อ้านในปัจจุบันท่านทูตเวลชัยบอกว่า กัมพูชาใช้สารโลกเป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิ์ของไทยทําให้สารเข้าใจผิดพลาดในข้อเท็จจริงมีการกล่าวอ้างพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรและกัมพูชาก็ยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง10ประเภทค่ะคือขึ้นสารแล้วยื่นเอกสารเท็จ10ประเภทแล้วก็บันทัดนนี้เป็นบันทัดรองในข่าวทั่วโลกในวันนี้นะคะเป็นเอกสารปลอมแปลงตกแต่งขึ้นมาเอง ครับระหว่างการให้การทางวาจานั้เนี่ยท่านทูตวิรชัยก็ได้ยกตัวอย่างเอกสารที่กัมพูชาบิดเบือนข้อมูลในเอกสารที่เผยแพร่เกี่ยวกับการจะัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามาแสดงต่อสารด้วยรประเด็นคือการต่างประเทศที่ก้าวร้าวนะคะต้องการที่ดินของคนอื่นเลยขึ้นสารโลกแล้วจะขึ้นสารโลกจะโน้มน้าวให้สารเชื่อ ก็เลยทาเอกสารปลอมร,ร้อนมากเลยค่ะคือทําให้เห็นเลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเดินมาสู่สารโลกด้วยมือที่ไม่บริสุทธิ์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่คุณวีระชัยพลาศสเนี่ยได้ขึ้นแถลงด้วยวาจาต่อสารเป็นคนแรกแล้วหลังจากนั้นทีมทนายความก็ขึ้นกันยกชุดนะครับตามลําดับไปคุณโดนันเอมแมกเรย์นะครับทนายความของฝ่ายไทยอีกคนหนึ่งก็ได้ขึ้นแถลงด้วยวาจา ด้วยนะครับประเด็นใหญ่ที่คุณโดนัลด์ได้ถแถลงต่อศาลเนี่ยก็คือได้ชี้ให้ศาลเห็นว่ากัมพูชายื่นคําร้องให้ศาลตีความครั้งนี้เนี่ยเป็นการอ้างว่าเพื่อขอความชัดเจนจากคาพิพากษาของศาลในปี2505แต่แท้จริงแล้วกัมพูชาไม่ได้เป็นการขอให้ตีความแต่เป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาเพื่อให้ศาลตัดสินว่าเส้นเขตแดนเป็นไปตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งหรือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสน ระว่างดงรักซึ่งศาลได้เคยปฏิเสธที่จะตัดสินไปแล้วในปี2505เพราะศาลไม่สามารถวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวได้นอกจากนี้กัมพูชาได้ขอให้ศาลประกาศพันธกกรณีที่ไทยต้องถอนตำรวจและทหารออกจากตัวปราสาทและบริเวณที่เป็นข้อพิพาทซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติการในคำพิพากษา2505รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตัวปราสาทอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชา เพื่อจะให้สารตีความย้ำว่าดินแดนของไทยอยู่ในทั้งพื้นที่ปรา,าสาทและบริเวณใกล้เคียงดินแดนของกัมพูชานะครับอยู่ทั้งบริเวณปรสาสาทและบริเวณใกล้เคียงซึ่งถูกกำหนดโดยแผนที่1ต่อสองแสนแต่สิ่งเหล่านี้เป็นถ้อยแถลงที่ไม่ได้เป็นคำถามในการตีความดินแดนของกัมพูชาแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นการขอให้พูดซ้ำในสิ่งที่สารได้เคยพิภากษาไปแล้วซึ่ง มันทําให้เกิดการเสียเวลาและไม่เกิดผลใดๆประเด็นก็คือทนายความฝ่ายไทยคนนี้บอกศาลว่าสิ่งที่กัมพูชาทาไม่ใช่การตีความไม่ใช่เรื่องที่ศาลจะมาตีความในลักษณะตามที่กัมพูชาขอได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ศาลเคยปฏิเสธไปแล้วในคําพิพากษาเมื่อปี2505นี่คือประเด็นใหญ่มากนะครับแล้วนอกจากนี้คุณโดนัลด์เอ็มแมกเรย์นี่ยังบอกว่าการขอให้ศาลตีความ ว่าตัวปราสาทและบริเวณใกล้เคียงนั้นเคยพิพาคษาโดยใช้แผนที่ในภาคเนกพนวกหนึ่งไม่ได้เป็นการบอกโดยตรงแต่เป็นการแทรกหรือเสริมคำขอที่ส่งมายังศาลทั้งที่เมื่อปี2505ศาลไม่ได้วินิจฉัยว่าเส้นบนแผนที่ภาคพนวกหนึ่งเป็นเส้นกำหนดเขตแดนระหว่างคู่ความแต่ได้ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งไปแล้วจึงถือว่าทางกัมพูชาอําพรางคำถามในการยื่นขอให้ศาลตีความ แล้วยิ่งกว่านั้นนะครับคุณโดนลัลก็ยังชี้ให้ศาลเห็นว่าการกระทําอย่างนี้ของกัมพูชาเนี่ยการมีคําขออย่างนี้ของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนหรือจําเพาะเจาะจงซึ่งขัดต่อระเบียบของธรรมนูญศาลไม่สามารถกระทําได้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากและก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ไทยเราหยิบยกขึ้นมาต่อสู้เลยค่ะสัตร์าจารย์อลเลงแปเล่นะคะซึ่งเป็นคล้ายกับคนที่เมือกับหัวนหน้าขึ้นมานี่เป็นทนายความฝ่ายไทย แล้วก็ฉาดฉานมากได้เห็นเลยว่าขิงแกเ่เผ็ดเป็นยังไงแต่ละคำพูดแต่ละประโยคที่ร้อยเรียงกันขึ้นมาเรียกว่าคนแปลนี่แปลแทบไม่ทันเลยศาสตราจารย์อเล็งแพรลส์เนี่ยเป็นทนายความฝ่ายไทยก็ขึ้นแสดงให,ให้ให้ทางวาจาต่อสายุติธรรมระหว่างประเทศในคดีนี้นะคะตอนขึ้นไปเนี่ยนะคะก็หลายคนก็รู้สึกแมน่าเกรงขามมากมทั้งเครื่องแบบและท่าที ท่านก็ย้อนกลับไปเมื่อการเสด็จไปยังปราสาทพระวิหารของสมเด็จกรมพระยาดำรงเดชานุภาพครับคือพาคนทั้งสารโลกเลยขึ้นเครื่องย้อนอดีตกลับไปปี4 7 7 3คนนี้แซ่บมากค่ะคือเมื่อวันนี้ตอนขึ้นมานทุกคน,นี่ตื่นตะลึงมากคือทำให้สารเนี่ยคือจารจารยาแรงเนี่ยบอกว่าสารมีคำพิพากษาแล้ว ไทยได้ยอมรับอธิปไตยเหนือดินแดนของกัมพูชาโดยปริยายแล้วเพราะฉะนั้นศาลก็ไม่สามารถดําเนินการสองมารตรฐานได้โดยเฉพาะสมเด็จเจ้าณระดมศรีหนุครับโอ้มวาวนถูกขุดขึ้นมาเลยนะคะโดยเป็นอดีตกษัตริย์กัมพูชาก็เสด็จไปยังปราสาทพ,พระวิหารเช่นกันอตอนที่ไปพระองค์ก็เงียบและนิง่งแล้วนิ่งเฉยต่อมาตรการล้อมรั้วลวดหนามและป้ายติดตั้งระบุเขตแดนของรัฐบาลไทยซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละค่ะ เป็นจุดที่คุณฮอนนำหงเนี่ยพูดเมื่อวันที่15เรียกว่าแม้คุณมาล้ลอมลัวลวดน้ําแม้คุณเนี่ยม,มาทําการติดตั้งป้ายคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณก้าวร้าวมากนะจุดนี้เนี่ยศาสตราจารย์อะไรไปเร่บอกว่าก็อาจารยนรดมศรีหนุท่านก็ยังเฉยไม่ใช่หรือครับเรายอมรับแล้วไม่ใช่หรือกับการที่สาลโลกเนี่ยได้พิพากษากษัตริย์ของคุณเองก็ยังเฉยนี่เป็นการแก้ต่างของทีมทนายนะคะ ก็เป็นการแก้ต่างศา,ศาสตราจารย์อาร,รงบอกว่าท่าทีของเจ้าสีหนุถือว่ามีนัยยะสําคัญอย่างใหญ่หลวงเพราะตามสถานการณ์ชี้ว่าสมเด็จสรีหนุเห็นว่าสภาพรอดประสาทก็เป็นไป,นปนตามคําพิพากษาของศาลอย่างน่าพึงพอใจศาลพิพากษาแล้วนี่เราค,รคืนให้แล้วนี่เจ้าสรีหนุซึ่งเป็นคนที่อยู่ในศาลวันนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปดูแล้วนี่แล้วเราก็ล้อมล้วนแล้วทาป้ายแล้วนี่แล้วจะยังไงอีกล่ะศาสตราจารย์อแรงก็บอกว่า ก็ถือได้ว่าสองฝ่ายทั้งสองกรณีมีน้ำหนักต่างกันฝ่ายไทยสมเด็จกรมพระยาดำรงสเสด็จไปในฐานะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์สยามขณะที่สมเด็จเจ้านารดมสเสด็จเยี่ยมในฐานะประมุขของประเทศครับหลังจากศาลมีคำพิพากษาในประสาทพระวิหารให้ตกเป็นของกัมพูชาเนี่ยดังนั้นเนี่ยคงไม่มีอะไรที่ชัดเจนไปกว่าน,นี้อีกแล้วที่จะบ่งชี้ว่าไทย ทำตามคำพิพากษาของศาลแล้วศาสตราจารย์อเลงบอกว่าในปี2543ทั้งไทยและกัมพูชาสัยเกตย้ำไหมคะทุกคนขึ้นมาเนี่ยจะพูดถึง2543ซึ่งเราเนี่ยจะได้ยินสั้นๆเลยในนิกเนว่า MOU 43ในปี2543ไทยและกัมพูชาเนี่ยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทั้งบก MOU43 เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะว่ามันสำคัญแค่ไหนทำไมเนี่ยการเรียกร้องให้ยกเลิกมันจึงทำไม่ได้เพราะว่าเราทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศเนี่ยทำบันทึกความเข้าใจในบันทึกความเข้าใจนั้นเนี่ยไปสำรวจจัดทำหลักเขตแดนทั้งบกอันนั้นถือเป็นกรอบในการจัดทำหลักเขตแดนโดยไม่ได้อ้างถึงคำพิพากษาในปี2 5 0 5การนิ่งเฉยไม่ได้อ้างถึงไม่ได้บ่งชี้ว่าไทยไม่ได้เคารพในคำพิพากษา แต่แสดงว่าคำพิพากษามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเส้นแบ่งเขตแดนใน m อ u ม3ี่นี้เนี่ยเราไม่ได้อ้างถึงคำพิพากษาปี2505เราไม่ได้อ้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เคารพแต่เป็นเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันครับหลักเขตแดนก็เขตแดนปี2 5 0 5คือให้ประสาทไปเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเนื่องกับเส้นแบ่งเขตแดนในบริเวณพนมดงรัก รวมทั้งบริเวณ,รเวณปราสาทรพระวิหารด้วยค,คือแปลว่าเอาปราสาทไปอย่างเดียวเราก็กั้นเขตแดนให้เรียบร้อยแล้วไม่ปักป้ายแล้วคุณก็ขึ้นมาดูแล้วแล้วมันจะอะไรอีกพอสัตว์าจารย์อะไรไปเล่นงมาปั๊บเท่าน,นั้นแหละค่ะนี่คือหมัดเด็ดของฝ่ายไทยแล้วเธอกลายเป็นยอดหญิงในดวงใจของคนไทยทั้งชาติและทั้งโลกไปเรียบร้อยแล้วเธอทาให้รัศมีของนายกรัฐมนตรีที่มัวหมองนั้นเนี่ยกล่อยลงไปอีกอานีน่ามี롱 เป็นชาวโรมาเนียเป็นมิสสวยมีสติแล้วก็ฉลาดมากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแผนที่เป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์อลลงอเลน่ามีรองขึ้นมาให้การตัดสานโลกแล้วเธอมาพร้อมกับแผนที่เธอชี้เห็นถึงความบกพร่องของแผนที่อัตราส่วน1ต่อสองแ0นที่คอนํำหงใช้ซึ่งเป็นแผนที่ภาคผนวกที่หที่กัมพูชาได้นำเสนอต่อคณะผู้พิพากษา เธอได้เรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าคำร้องกัมพูชามาพร้อมกับแผนที่อ้างอิงหลายฉบับ,บสังเกตได้ว่าคุณอารีน่ามีรองบอกว่าคำว่า maps ที่กัมพูชาใช้มี s ซึ่งเป็น plural คือพ่อหูพจน์ขอให้ผู้พิพากษาพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยค่ะเธอก็ไล่เลียงมาเลย แผนที่ของกรมพูชาที่นํามาเธอมาพร้อมแผนที่อย่างเดียวนะคะคนนี้ไม่พูดเรื่องอื่นเลยทิ่มไปที่แผนที่อย่างเดียวแผนที่ของกรรมพูชาที่นํามาแสดงนั้นเป็นการเลือกใช้แผนที่ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่าแผนที่ที่กรมพูชานํามาอ้างในทางสากลไม่สามารถนํามาปฏิบัติใช้ได้จริงเพราะเพราะมีความผิดพลาดด้านภูมิประเทศ แม้ว่ากัมพูชาระบุหลายครั้งว่าศาลโลกได้รับรองแผนที่ตามภาคผนวดที่1ตามคตามคาพิพากษาเมื่อปี2505แต่เมื่อทีมต่อสู้คดีไทยไปค้นดูคำพิพากษาความยาว1,500หน้าใน1,500หน้านั้นไม่ปรากฏการบันทึกใดๆที่เป็นการรับรองแผนที่ฉบับดังกล่าวเลยรวมถึงคำพิพากษาในปี2505ศาลโลก ใช้แผนที่ฉบับใดมาเป็นหลักในการพิจารณาก็ไม่มีเลยครับถ้านำแผนที่เก่าของกัมพูชามาวางไว้บนแผนที่ปัจจุบันจะพบว่าไม่มีความแม่นยำอันนี้เป็นข้อที่เขาใช้ในการขึ้นมาแก้ต่างนะคะเอาแผนที่เก่ามาเทียบกับปัจจุบันมันไม่มีความแม่นยำเลยแล้วก็ไม่ทราบว่ามีการนำแผนที่มาเปลี่ยนกันหรือเปล่าอ้าวนี่เป็นภาษาสุภาพมากเลยนะคะ ดิฉันไม่ทราบว่ามีการนําแผนที่มาสับเปลี่ยนกันไหมและต้องขอชื่นชมกัมพูชาค่ะ <c oughs> ถ้าเราจะตัดสินจากความละอายของกัมพูชาที่ไม่มีการโต้แย้งในเรื่องนี้เลย <c oughs> คือแปลว่าแกโกหกแกปลอมแกเจ้าเล่์สุภาพมากแต่เป็นคําพูดที่สุภาพมากเพราะอยู่บนสารโลกเขาจะไปบอกได้ไงว่าแกมันลิ้นสองแฉก <c oughs> มันก็พูดไม่ได้ <c oughs> เขาจึงใช้พูดว่าขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่ามีการนําแผนที่มาสลับสับเปลี่ยนกันไหมคะแต่นีฉันก็ต้องขอชื่นชมกัมพูชานะคะเพราะถ้าเราจะตัดสินจากความละอายของกัมพูชาคือหน้าไม่อายอะ่อทะทามั่วมืนไม่โต้แย้งอะไรเลยสิ่งที่ทนายความชาวกัมพูชาให้ถ้อยแถลงต่อคณะผู้พิพากษาเมื่อ15เมษายนเนี่ยระบุว่าแผนที่ที่ได้นํามาเสนอนั้นเป็นการขีดเส้นตัดกันระหว่างแผนที่ในภาคผนุกที่หนึ่งและแนวเส้นสันปันน้า คุณอลินามีรองบอกว่าแหมมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเลยคะ่ะเนื่องจากการถ่ายถ้อยแผนที่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันมันยากมากนะคะต้องใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และถ้านำแผนที่ตามถ้อยแถลงของทนายฝ่ายกัมพูชามาอ้างอิงก็จะพบว่าส่วนที่ตัดกันนั้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวประสาทมากถึง6.8กิโลเมตรครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณอลิณามีรงเนี่ยบอกว่า ที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเขตแดนระหว่างประเทศก็ได้ระบุว่าวิธีการของกัมพูชาจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแผนที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะได้อ้างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะบอกวิธีการที่กัมพูชาเอาแผนที่มานั้นเนี่ยมันเกิดความคลาดเคลื่อนมากถึง500เมตรแค่500เมตรเนี่ยชียังรู้อ่ะ hmm. ถึง500เมตรและเป็น500เมตรทางตอนเหนือของปราสาทพระวิหารด้วยค่ะ ดังนั้นจึงเห็นชัดว่ากรารพูชาไม่สนใจในความถูกต้องของภูมิประเทศรอบปราสาทซึ่งเธอก็บอกว่ามันไปถึงภูมะเขือและเทือกเขาพนมดงรักซึ่งทั้งสองจุดนี้เป็นพื้นที่สำคัญมันไม่สามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ภายใน50ปี <c oughs> นั่นคือ <c oughs> สรุปเธอบอกว่าไอ้แผนที่ที่คุณเอามาในวันนี้กับแผนที่เก่าที่คุณเอามานั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> มันเป็นแผนที่ที่คาดเคลื่อนนะคะ คุณไม่ละอายเลยในการใช้แผนที่เท็จและปลอมโกหกค่ะเพราะคือภูมิประเทศข,ของภูเขาม,มันจะไม่ค่าค่อนเลยค่ะ50ปีเพราะมันคือภูมะเขือและเทือกเขาพนงดงละคือแปลว่าภูเขามันไม่เคลื่อนที่ค่ะครับสารที่เคารพค่ะภูเขามันไม่เคลื่อนที่ดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแทนที่เขาจะบอกว่าภูเขามันไม่ขยับหรอกค่ะแต่เส้นในแผนที่คุณขยับทนายความใช้คาว่า มันจึงไม่สามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ใน50ปีครับคุณมีรองบอกว่าพื้นที่ทิ่มไปจุดนั้นเลย4.6ตารางกิโลเมตรกัมพูชาไม่มีแผนที่ที่สามารถพิสูจน์ได้แน่นอนแม้จะอ้างว่าปราสาทพระวิหารนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วเพราะตามที่แผนที่สารโลกใช้ประกอบการตัดสินปี2 5 0 5อันนั้นจุดหนึ่งแต่ข้อที่จริงที่ยูนสโกใช้นั้นเนี่ยมันเป็นแผนที่ปี2011ค่ะ ม,มันเป็นแผนที่โคลาอันกันนะคะส่วนหลักฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรก็ประหลาดใจมากค่ะกัมพูชาได้ยื่นเพิ่มเติมนะคะเห็นหม็กค่ะเล่เหลี่ยมกัมพูชาค่ะอย่างไรก็ดีกัมพูชาได้อ้างสนที่สัญญาปี1904ว่าได้ให้อำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาคุณมีรองบอกว่าสนที่สัญญาไม่ได้พูดถึงตัวปราสาทพระวิหารเพียงแค่แล้วก็ระบุเพียงแค่เขตแดนในแผนที่ฉบับอื่นๆก็หยิบมาอีกชิ้นหนึ่งค่ะ ช่นแผนที่ในปี1937ก็แสดงให้เห็นว่าตัวปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชาแต่มันไม่ใช่ตัวที่จะกําหนดเขตแดนนะคะมันไม่ชัดเจนในแง่ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอีกฉบับหนึ่งแผนที่ปี1947ที่ประเทศไทยได้เสนอต่อคณะกรรมการระหว่างสยามฝรั่งเศสเป็นลักษณะคล้ายกับแผนที่ภาคผนวกที่1คือแสดงให้เห็นว่าปราสาทพระวิหารอยู่ทางตอนใต้ของเส้นเขตแดนส่วนอื่นๆไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะ ทำให้คณะผู้ยิพากษาปี2505ไม่ได้ให้คุณค่าที่จะใช้พิสูจน์เขตอธิปไตยเส้นในแผนที่ที่กัมพูชานำเสนอนนั้มีความแตกต่างเฉพาะเขตที่เป็นพื้นที่ปราสาทประเด็นที่กัมพูชาขอให้ศาลวินิจฉัยว่าแผนที่ภาพผนวกหนึ่งเป็นเส้นเขตแดนหรือไม่ทั้งที่ไม่มีความชัดเจนเลยแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาต้องการให้ศาลเห็นชอบในเส้นตามแผนที่ภาพผนวกหนึ่งเป็นเส้นเขตแดน และหาพิจารณาตามแผนที่85ดีเท่ากับกัมพูชาต้องการขยายอนณาเขตเข้ามากินพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรด้วยค่ะอพอหลังจากที่คุณมีรองลงสาร,รสั่งพัก15นาทีครับเป็นเรื่องเลยค่ะประเด็นสำคัญมากนะครับที่สุภาพสตรีท่านนี้ชี้ให้สารเห็นเพราะว่ามันเป็นการจรี้ไปที่หัวใจของทางฝ่ายกัมพูชาหลักฐานใหญ่ที่ฝ่ายกัมพูชาใช้เลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นสตาจารย์เจมส์คอฟฟอร์ดนะครับทนายของฝ่ายไทยก็ได้ขึ้นมาตอกหมุดเพื่อย,ย้ําเตือนศาลให้ตระหนักนะครับว่าประเด็นสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นที่อํานาจอธิปไตยเหนือตัวประสาทไม่ใช่เรื่องเขตแดนโดยสตาจารย์เจมส์คอฟฟอร์ดนะครับได้ถแถลงย้ําให้ศาลได้เห็นบอกว่าศาลไม่จําเป็นต้องให้สถานะอะไรกับแผนที่ภาคผนวกหนึ่งหรือว่าแผนที่1ต่อสองแสนระหว่างดงรัก เพราะในปี2505นั้นศารไม่ได้พิจารณาอีกครั้งประเด็นแผนที่ไทยกับกัมพูชาไม่ได้พิพาทแม้ในสมัยฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาจะอ้างถึงอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งนี้ไทยได้ยอมปฏิบัติการและก็ไม่ได้แก้ไขในความคุมเครือหรือความบกพร่องของแผนที่ดังกล่าวโดยมีหลักฐานเมื่อปี1974ของคณะกรรมการประนอมระหว่างประเทศสยามกับฝรั่งเศสรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังตัวปราศาท ของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพระหว่างที่มีกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ดําเก่าวจนมีเหตุที่นำไปสู่การพิจารณาซึ่งยังไงก็ตามผลสรุปออกมาไทยก็ยอมรับเขตอธิปไตยของฝรั่งเศสเหนือดินแดนดังเก่าวแต่สําคัญก็คือว่าศาสตราจารย์เจมส์คอฟฟอร์ดได้ชี้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นที่อธิปไตยเท่านั้นไม่ใช่เรื่องเขตแดนเพราะอะไรเพราะศาสตราจารย์ได้ชี้ไปว่า ก่อนที่จะมาเป็นคําพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารนั้นเกิดจากการที่ฝรั่งเศสในสมัยโน้นได้แจ้งมายังทางการของสยามว่าขอให้ชาวสยามสมคนท,ท,ที่อยู่ในพื้นที่ปรักหักพังของตัวปราสาทพระวิหารออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวในปีพศ1948ดังนั้นเมื่อเอกเมื่อกัมพูชาได้เอกราชแล้วในปีพศ1969ก็ได้ส่งเรื่องให้สารวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเดียวกัน คือขอให้ราชอาณาจักรไทยถอนบุคคลและกองกําลังออกไปจากปราสาทพระวิหารโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันประเด็นนี้มันทําให้เห็นว่ากัมพูชาได้ยื่นขอให้ศาลพิจารณาเรื่องพื้นที่อธิปไตยเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องของเขตแดนคือเรื่องตั้งต้นดั้งเดิมมันเป็นการขอให้คนไทยออกไปจากพื้นที่นั้น เป็นเรื่องของการชี้ว่าตัวเองมีอำนาจอธิปไตยเหนือซากปลักหักพังของปราสาทไม่ได้พูดถึงเลยเรื่องเขตแดนแล้วในคำพิพากษาปี2 5 0 5ก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องเขตแดนเพราะฉะนั้นเมื่อกรณีนี้อ้างว่าเป็นการตีความก็ย่อมไม่สามารถที่จะตีความเกินไปกว่าพื้นหรือว่าคำร้องของเนื้อคำพิพากษาเดิมอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะที่มาของข้อพิพาทก็คือมีคนไทยเข้าไปอยู่ในตัวปราสาท กัมพูชาจึงขอให้ถอนออกมานั่นเป็นสาระที่แท้จริงไม่ใช่การกําหนดว่าเขตแดนอยู่ที่ไหนส่วนประเด็นบริเวณปรา,าสาทคือพื้นที่ที่อยู่รอบติดกับตัวปรา,าสาทพระวิหารไม่ใช่พื้นที่ตามภาคผนวกหนึ่งอย่างที่กัมพูชาได้มีการร้องเพิ่มเติมภายหลังเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงและขยายคำร้องในคดีดังกล่าวออกไปคือบริเวณปรา,าสาทเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นพื้นที่อยู่ติดกับตัวปรา,าสาท ไม่ใช่แผนที่ตามภาคผนวกหนึ่งซึ่งมันกินไปถึง4.6ตารางกิโลเมตร4.6ตารางกิโลเมตรมันกว้างใหญ่เกินกว่าที่จะมาอ้างว่าเป็นบริเวณปราศาทอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นสำคัญที่ศาสตราจารย์เจมคอฟเฟิร์ดได้ชี้ย้ำก็คือบอกว่ามุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องดินแดงใกล้ตัวปรา,ารสาสศารได้ระบุไปแล้วว่าการถอนกำลังทหารออกจากตัวปราสาทและบริเวณของปราสาส ก็คือพื้นที่ที่ติดกับตัวปราสาทซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่กัมพูชาต้องการให้ถอนทหารออกจากบริเวณปราสาททั้งหมดกินรวมไปถึงพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรดังนั้นการขอตีความคดีปราสาทพระวิหารรอบนี้ถือเป็นการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาในอดีตซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไม่สามารถกระทำได้เพราะขัดชัดเจนต่อระเบียบของศาลศาลโลกเอง นี่คือเรื่องใหญ่ครับค่ะและในที่สุดนะคะพอกลับมาไอทีก็มีการสรุปค่ะศาสตราจารย์อเ,เลมพเล่นั้นซึ่งก็ได้ขึ้นสรุปด้วยวาจาต่อสารโลกเมื่อวานนี้บอกว่าขณะนี้สารโลกคือหลังจากที่พูดกันมาตั้งแต่ท่านวิรชัยแล้วนะคะทั้งสทนายแล้วก็กลับขึ้นสู่พอพูดกันมาตั้งแต่รอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายท่านก็สรุปว่าขณะนี้สารโลกคงจะได้เห็นความแตกต่างใน2ด้านที่ชัดเจนแล้ว ที่กัมพูชาพยายามจะกล่าวหาเรื่องไทยปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลกและมันก็ไปเชื่อมโยงกับความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนซึ่งนำไปสู่การลุกลานและข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในสภาพที่ศาลจะต้องมารับตีความโดยใช้ธรรมนูญศาลโลกข้อ60ว่าไทยและกัมพูชาเห็นต่างในคำตัดสินของศาลโลกปี2505 ศาสตราจารย์อเลงบอกว่าท้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องย้ำว่าไทยยอมรับว่าปราสาทอยู่ในเขตดินแดนกัมพูชาและสองฝ่ายไม่ได้ขัดแย้งเรื่องนี้เลยทั้งนี้เนี่ยกัมพูชาพยายามที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยเข้าใจไปเป็นอื่นอย่างที่การตั้งคำถามว่าแล้วเส้นเขตดแดนอยู่ที่ไหนซึ่งไทยก็ถอนทหารออกมาแล้วในพื้นที่ตั้งปราสาทพระวิหารภายใต้อธิบไตยกัมพูชา ศารราชอันแรัรชี้ให้ศารลอกเห็นว่าไม่จําเป็นที่สารต้องตีความข้อบทปฏิบัติการของคําพิพากษาในปี2005คือไม่ต้องตีความเลยต่างฝ่ายต่างยอมรับอยู่แล้วเพียงแต่กัมพูชาเห็นเป็นเอนและกัมพุชชาขอให้สารชี้ชัดเส้นเขตแดนเนี่ยโดยการใช้อันนี้พั์อันนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในส,สำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าเป็นศัพที่รุนแรงมากคือใช้วิธีบังหน้าท hmm. นายความบอกว่า คือความเล่ห์เหลี่ยมใช่เล่ห์เหลี่ยมนะคะซ่อนในยะศาสตราจารย์บอกว่าทนายฝ่ายไทยบอกว่ากัมพูชาเนี่ยคือกล่าวหาว่ากัมพูชาหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาให้ศาลตีความใหม่แต่เป็นการชี้ชัดขีดเขตแดนโดยใช้วิธีบังหน้าด้วยการขอตีความเส้นเขตแดนศาลก็ปฏิเสธมาแล้วสิ่งนี้กัมพูชาน่าจะเข้าใจในคําตัดสินของศาลรลบปี2 5 0 5ซึ่งศาสตราจารย์อแรงบอกว่านั่นน่เป็นที่สุดแล้ว สิ้นสุดไปแล้วและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสารโลกที่กําหนดเส้นเขตแดนของไทยกับกัมพูชาเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่มันเป็นข้อพิพาทจําจเป็นต้องปักปันเขตแดนต่อไป ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงด้วยวาจาของฝ่ายไทยอับดุลคาวิอัมเมดยูเซฟผู้พิพากษาศาลโลกชาวโซมาเลียได้ถามคู่ความสองฝ่ายในเรื่องดินแดนของคู่ความแต่ละฝ่ายคิดว่าเป็นบริเวณปราสาทพระวิหารที่อยู่บนดินแดนกัมพูชาในข้อ2ของบทปฏิบัติการตามคําสั่งเมื่อปี2505ที่ใช้หลักภูมิศาสตร์หรือแผนที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้วขณะที่ปีเตอร์ทอมก้าประธานศาลโลกบอกว่าอยากให้2ฝ่ายตอบด้วยวาจาในรอบที่2 หรือจำเป็นให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรใน26เมษายนเวลา17นาฬิกาส่วนข้อสังเกตคำตอบฝ่ายตรงข้ามให้ยื่นวันที่3พฤษภาคมของปีนี้เวลา17นาฬิกาค่ะครับประเด็นสุดท้ายที่มีผู้พิพากษาท่านหนึ่งในศาลโลกเนี่ยนะครับที่ขอสุดท้ายเนี่ยค่ะท่านทูตวีรชัยพลาศัยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับท่านทูตบอกว่ากรณีที่มีผู้พิพากษาท่านหนึ่งได้ตั้งคำถาม โดยบอกว่าให้คู่ความเนี่ยยื่นมาว่าพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นบริเวณของปราสาสเนี่ยมันแค่ไหนในมุมมองของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าประเด็นของเรื่องนี้ก็คือกัมพูชาเขาอ้างว่าไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ทําตามคําพิพากษาข,ของศาลโลกที่ให้ถอนออกจากบริเวณปราสาทโดยบริเวณปราสาทของไทยเราที่ทําแล้วก็คือมติคอรอมอที่กั้นรอบรั้ว,วเอารั้วรอบปราสาทไว้เนี่ยนะฮะแต่ฝ่ายกัมพูชาบอกว่าบริเวณปราศาท์มันไม่ได้อยู่แค่นั้น มันไปไกลกว่านั้นโดยเขาพยายามตีขุมอ้างเอาว่ามันต้องกินไปถึงเส้นเขตแดน1ต่อ2แสนโน่นนั่นหมายความว่ากินไปถึงพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเรื่องนี้เองที่เป็นที่มาเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้พิพากษามาตั้งคําถามตอนท้ายว่าให้แต่ละฝ่ายบอกสารมาเขียนเป็นพิกัดมาเลยว่าบริเวณปราสาทที่คุณอ้างเนี่ยมันแค่ไหนในมุมของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้นักข่าวก็เลยสงสัยครับว่าเอออย่างนี้แสดงว่าผู้พิพากษาเนี่ยเตรียมพิจารณาแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้ ศาลโลกจะรับไว้พิจารณาและก็จะรับไว้ตีความรวมถึงอาจจะมีการกําหนดเขตด้วยตัวของสารเองหรือเปล่าพร้อมนักข่าวไปถามท่านทูตวีรชัยพลาใสเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีการให้การด้วยวาจาไปแล้วท่านทูตวีรชัยบอกว่านักข่าวถามว่ามันแปลได้ไหมว่าสารพิจารณาว่าตัวเองเมีอํานาจในการตีความแล้วท่านทูตบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ตื่นตระหนกแต่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะถือว่าท่านให้โอกาสเราเขียน อีกครั้งถือเป็นคำถามของท่านผู้พิพากษาท่านนั้นท่านเดียวไม่ใช่คำถามของศาลนะครับนอกจากนี้ท่านทูตวีลชัยก็ยังให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนี่ยก็ยังพูดถึงการทำงานของทางฝ่ายไทยในวันนี้ด้วยท่านทูตวีลชัยบอกว่าวันนี้เราได้ปล่อยอาวุธออกมาเป็นไปตามแผนทุกอย่างที่วางไว้มีการเริ่มต้นแล้วก็มีตอนจบรวมถึงมีจุดที่เป็นจุดสูงสุดหรือว่าเป็นจุดสุดยอดในการอภิปราย พรุ่งนี้ต้องรอดูเขาก็คือฝ่ายกัมพูชาท่านทูตบอกว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้เพราะยังอยู่ท่ามกลางมิตรภาพหลังออกจากศาลก็มีการกอดกันตามปกติทั้งนี้ตนเชื่อว่าสิ่งที่เราทําไปต้องทําให้เขาออกมาตอบโต้แน่นอนแต่ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเราต้องมีการประชุมเตรียมการเพื่อใช้เวลาให้ได้เต็มที่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนมีสติใช้ปัญญาและอยู่กับปัจจุบันรอดู ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและขอให้ติดตามศึกษาข้อเท็จจริงจากเอกสารที่ตอนนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนักข่าวก็ถามไปด้วยว่าเรื่องของการหักล้างแผนที่เนี่ยท่านทูตมองยังไงเพราะว่ามีทีมกฎหมายไทยหักล้างเรื่องนี้ได้โดดเด่นมากนะครับท่านทูตบอกว่ารู้สึกพอใจเพราะเราวางแผนเรื่องแผนที่มา3ปีได้ดูและศึกษาทุกอย่างคุณอารีน่ามิรองเป็นคนที่ตนไว้วางใจแม้เขาจะไม่มีประสบการณ์การพูดในศาลโลก แต่ตนก็วางใจว่าเขาทําได้อย่างไรก็ตามเรื่องแผนที่1ต่อ2องแ0 0กับแผนที่8 5ดีนั้นเราเชื่อว่าสารใช้ทั้ง2ฉบับนี้ซึ่งมีการใช้แผนที่แปดีเพื่อชี้ว่ามีพื้นที่พิพาทหรือไม่ซึ่งเราชี้ให้สารเห็นไปแล้วอันนี้คือท่าทีของเอกอัครราชทูตไทยซึ่งทําหน้าที่อย่างแข็งขันในสารโลกเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นรอบของเราเราก็ฟังเราแต่พรุ่งนี้ เป็นรอบของเขาอีกรอบหนึ่งแน่นอนเขาต้องมีอะไรมาโต้แหละค่ะก็เสร็จเมื่อเสร็จสิ้นการแถลงด้วยวาจาของฝ่ายไทยไปรอบตอนรอบแรกตอนเช้าเราจะได้พบว่าเรามีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอยู่ที่นั่นนะคะคือคุณสุรพงศ์ตว,วิจักรชัยกุลค่ะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยละคะ่ะตอนเบลกนะคะท่านก็สรุปประเด็นสําคัญคือกระทรวงต่างประเทศยัดใส่มือให้หนาทีสุดท้าย1ท่านก็สรุปของท่าน บอกว่าการขอตีความกัมพูชาบิดเบือนกระบวนการทางศาลคือเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าตอนที่คุณสุรพงศ์ตว,วิตักชัยคุณออกมาแถลงเนี่ย<ะ>อ่านไปเนี่ยคืออาจจะไม่ได้อ่านก่อนนะคะพราะอ่านไปอ่านไปทำท่าเหมือนไม่อยากอ่านอะ <laughs> จริงค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่านักข่าวทุกคนบ่นกันอุบเลยรัฐมนตรีทําท่าเหมือนไม่อยากอ่านข้อสรุปของฝ่ายไทยอ,ะอ,อ่ะเพราะมันทิ่มกระ,ะเขมนทุกดอก<ะ>มันแซะขเขมลเจ้าแลนปลอมแปลงเอกสารทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นแก,แกแกแกมีความเชื่อมาตั้งแต่ดังเดิมว่าเจ้ากับเจ้งออคือเป็นรัฐมนตรีที่ดู <c oughs> ถูกข้าราชการในกระทรวงตัวเองมากเลยค่ะเ<ะ>มื่อวานนี้กระทรวงเนี่ยเขาก็สรุปใส่มือรัฐมนตรีไปถแถลงรัฐมนตรีไม่อยากถแถลงคิดดูแลกันแถลงว่าอย่างนี้ การขอตีความของกัมพูชาแกแทบจะไม่อยากพูดคําว่ากัมพูชาบิดเบือนอะ่ะแกตะกุกตะกากมากเมื่อวานนี้นักข่าวเนี่ยด่าก,กันขล่มเลย<ม>ว่าไอ้คนขาย,ยชาติการขอตีความของกัมพูชาเนี่ยบิดเบือนแล้วก็พื้นที่ที่กัมพูชาเล็กร้องไม่เคยปรากฏในคดีเดิมพื้นที่คือแกก็สรุปมาอย่างที่ทางทนายของเราไปอ่ะนะคะแล้วก็แกสรุปสุดท้ายคือก็เป็นไปตามแนวทางการต่อสู้คดีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบก็ขอให้ศาลไม่รับคดีไว้ ถ้าศาลเห็นว่าสามีอำนาจรับคดีไว้ก็ขอให้ตัดสินว่าไม่มีประเด็นจะตีความ,มเพราะคำพิพากษาชัดเจนและไทยปฏิบัติตามแล้วแล้วหายไปเลยครับหายหัวไปเลยคือถ้าเปรียบเทียบเป็นนักมวยเนี่ยนักมวยฝ่ายเราเนี่ยชกเต็มที่สมศักดิ์ศรีแต่พี่เลี้ยงเนี่ยมันจ้องจะโยนผ้าขาวท่าเดียวคือให้ดูภาพนะคะเป็นภาพจากคุณเสริมสุขกิทธิประดิษฐ์ค่ะพี่แป๊บซี่บรรณาธิการข่าวของไทย PBS นะคะได้ถ่ายภาพในศาลโลกมามี3มใบซึ่งเป็นภาพสามใบที่แสดงให้เห็นเลยว่า คือไทยเนี่ยเสียข้าสุกจริงๆหมายถึงว่ารัฐมนตรี3าคนานะคะที่ไปเนี่ยมีคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลมีพลอากาศเอสุขธ์คำพลสวนทัศน์กัลาโหม,มนะคะแล้วก็มีคุณพงเทพเทพกาญจนาที่เป็นเออคือ3คนนี้ไปไปตั้งแต่ต้นเริ่มต้นเลยนะคะและปรากฏว่าภาพเมื่อวานเนี่ยเป็นภาพท่านทูตวิริชัยประชุมท่านทูตวิรชัยประชุมเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะคือประชุมมะคือาิาเป็นภาพอินไซด์มากภาคข้างในเลยนะคะคือท่านทูตเนี่ยนะคะ กับทีมนะแล้วดูนะดูแลวมวอตีเรานะนั่ง3ามคนนั่งเรียนเหมือนเด็กอ,ะอ่ะแล้วให้ท่านทูตบรีฟให้ปากกาในมือมันยังไม่มีสักอันเลยกระเดิ่กระดายก็ไม่มีนีท่ทางของไทยฝอาไฟเราทีมของไฟเราสัตตราจารทั้งสองคนกําลังปวดหัวเลยแล้วดูมันสองคนนั่งหัวรอต่อกซิกกันอยู่ท้ายโต๊ะ แล้วดูดูทนายของฝ่ายไทยสองคนที่แบบเครียดเลยเครียดเลยแล้วดูมัน3คนแล้วสองคนนี้ก็เป็นคนต่างชาติแท้ๆนะมันกิกกักมันกิกกักกันอยู่ท้ายโต๊ะแทบจะไม่ได้มาสนใจฟังอะไรเลยนี่คือเป็นภาพที่อินไซด์มากนะคะซึ่งพงเทพเทพกาญจนาเนี่ยมะคือทางเราเนี่ยทำงานหน้าดูเลยนะคะท่านทูตวิาชัยเนี่ยท่านคือคือผู้ชายคนที่นบพดลปฐมาย้ายย้ายไปแขวน แค่เพียงขอดูข้อมูลของสนที่สัญญาเรื่องไทยกับเขมรตอนนั้นเป็นข่าวแล้วเขาไม่ให้เขาบอกว่าจะจะขอเนีต้องขอด้วยลายลักษณ์อักษรครับมันไม่กล้าเพราะตอนนั้นกําลังจะขายชาติให้เขมรไปก็ไม่กล้าพอไม่กล้าพวกก็สั่งน้องชายที่ทําอยู่หน้าห้องไปเอกอารรานเขา แล้วก็ย้ายเขานะย้ายเขาชวนนี่กรณีที่ว่าแล้วท่านทูตย้ายไปอยู่เฮกได้อย่างไรนั้นน่ะขอให้พูดเถิดว่าฟ้าดินมีจริงคุณพงเทพเทพกาญจนาโรนนายกและ,และรัฐมนตรีศึกษาเป็นหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมเข <c oughs> รู้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นภาพในเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นฟแฟมภาพในเมืองไทยเป็นหัวหน้านทีมคณะต่อสู้นะคะก็ให้สัมภาษณ์ที่กรุงเฮกนะคะอันนี้เป็นภาพในเมืองไทยเป็นแฟมนะคะที่กรุงเฮกบอกว่าผู้พิพากษาได้ถามค,คู่ความทั้งสองฝ่าย ในความหมายของปริมณฑลรอบปราสาทนะะซึ่งแกก็บอกว่าก็เป็นไปตามบทปฏิบัติการข้อสอนที่ไทยต้องถอนทหารออกจากปราสาททั้งหมดมคือคุณพงเทพยืนยันว่าเส้นเขตแดนที่สหรัฐต้องการให้อ้างอิงเป็นเรื่องปริมณฑลและบริเวณรอบปราสาทที่ไทยต้องถอนทหารคือมันน่าประหลาดใจตรงที่ว่ารัฐมนตรีของไทยเนี่ยเวลาออกมาชี้แจงเนี่ยคนหนึ่งไม่กล้าพูดว่าทีมไทยเนี่ยทิมเข,ขมรไปแค่ไหนกี่ดอ,อกออกอาวุธไปเท่าไหร่ครับ ป็นรัฐมนตรีต้องมาสรุปว่าเราออกอาวุธอะไรไปแล้วถูกไหมคะในฐานะที่เราไปปกป้องประเทศของเราแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าออกอาการส่วนรัฐมนตรีพงเทพก็ย้ำแต่เรื่องถอนทหารถอนทหารถอนทหารไม่ว่าจะพูดอะไรแกจะวกกลับมาที่ถอนทหารอย่างเดียวเลยค่ะครับส่วนสวคำนูลสิทธิสมานนะครับซึ่งเดินทางไปสังเกตการ์อยู่ด้วยเนี่ยก็ได้ออกมาสแสดงความเห็นหลังจากที่ทางการไทยเราได้แถลงด้วยวาจาต่อสารไปนะครับสวคำนูลบอกว่า ก็เป็นไปตามคาดว่าไทยเราต่อสู้ในทางเทคนิคในทางเทคนิคเนี่ยไทยแพ้เมื่อปี2505เพราะหลักกฎหมายปิดปากครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในเมื่อกัมพูชาไม่เคยคัดค้านในสิ่งที่ไทยปฏิบัติเมื่อปี2505ก็ถือว่ายอมรับด้วยคือเอาหลักเดิมเนี่ยมาหักกลับกับกัมพูชาในครั้งนี้จะมาพูดอะไรเมื่อ50ปีผ่านไปที่พิเศษในวันนี้ก็คือทำไมทนายความชาวโรมาเนียก็คือท่านสุภาพสตรีนั่นแหละฮะ ผู้ช่วยของศาสตราจารย์อลันแปเล่ชาวฝรั่งเศสขึ้นมาพูดเรื่องแผนที่โดยเฉพาะทำลายความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของแผนที่ The Annex 1หรือว่าแผนที่1ต่อ2 0 0แสนของกัมพูชาโดยได้ยกเอาแผนที่ซึ่งเคยแสดงในคดีเมื่อปี2505แล้วก็มีการสํารวจเมื่อปี2504นี่นะครับมาแสดงแผนที่แล้วก็มีการถแถลงนะครับมีการทําแผนที่ ซึ่งชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้องค์ความรู้เรื่องแผนที่มาถ่ายทอดได้อย่างแจ่มชัดเป็นการเอาบิ๊กแมปเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าแผนที่1ต่อสองแสนที่กัมพูชาอ้างเนี่ยมันเป็นแผนที่ซึ่งใช้ไม่ได้แค่ไหนในขณะที่ยุทธวิธีของคุณวีรชัยพลาสัยเอกอัคคราชทูตป,ประจำกรุงเฮตของประจำประเทศเนเธอแด์ของไทยเนี่ยนะครับไม่ได้กล่าวถึงอำนาจศาลแต่ให้ทนายความที่เป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์มาพูดเรื่องอำนาจศาลแทนก็มีความชัดเจนพอสมควรสิ่งใดที่ศาลไม่ได้พิภากษาเมื่อปี25 0 5สิ่งนั้นศาลก็ไม่มีอำนาจที่จะตีความในปีนี้และสิ่งที่ศาลไม่ได้พูดถึงในปี2 5 0 5ที่ชัดเจนมาโดยตลอดก็คือไม่ได้อยู่ในบทปฏิบัติการหรือคำสั่งคำพิภากษาก็คือเรื่องความถูกต้องของแผนที่หรือ Annex 1และเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งกัมพูชากำลังใช้เล่ห์เหลี่ยมที่จะร้องในครั้งนี้ ให้ศาลเมื่อผ่านไป50ปีแล้วกลับมาตัดสินชี้ขาดในสิ่งที่ศาลไม่ได้ชี้ขาดเมื่อ50ปีที่แล้วโดยแอบแฝงเข้ามาตีความผ่านธรรมนูญศารมาตรา60อันนี้เป็นการชี้ให้เห็นเล่ของฝ่ายกัมพูชาเท่าที่ดูคุณคำนูนบอกว่ามีการใช้คำที่ค่อนข้างแรงใส่ฝ่ายกัมพูชาเมื่อเปรียบเทียบกับท่าทีของฝ่ายไทยซึ่งมักจะพูดแบบตั้งรับแต่เที่ยวนี้ก็เห็นว่าฝ่ายไทยลุกกลับได้ดีพอสมควร แต่คุณคำนูณตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าก็อย่างที่พูดพูดกันมวยมันมีสี่ยกกติกาก็ให้ผัดกันชกทีละยกเมื่อจบยกฝ่ายที่พูดก็เหมือนเป็นต่อทีนี้เราก็กลับมาเป็นต่อแต่ว่าวันพรุ่งนี้และวันสุดท้ายของฝ่ายไทยเนี่ยต้องตามต่อสุดท้ายแล้วที่เราต้องจําก็คือคนดูไม่ได้เป็นคนตัดสินคนตัดสินคือกรรมการเปรียบเทียบกับการชกมวยบางทีไล่ถลุงเขา้าข้างหนึ่งอย่างชัดเจนแต่กรรมการไม่กดคะแนนให้มันก็แพ้ ต้องตามดูว่าสารท่านจะว่าอย่างไรเพราะเรื่องนี้สู้กันด้านเทคนิคเป็นหลักประเด็นที่คุณคำนวณย้ําในความเป็นห่วงก็คือบอกว่าอํานาจการตีความของสารกัมพูชาพยายามลากสารให้ตีความในสิ่งที่สารในปี2505ไม่ได้กล่าวไว้ในบทปฏิบัติการเราก็ต้องชี้ให้เห็นว่าสารไม่มีอํานาจไปทําในสิ่งที่50ปีที่แล้วไม่ได้ทําไว้นะครับอ,อันนี้ก็คือหลักๆที่คุณคำนวณ เป็นห่วงหนักๆเกิอตอนค่ำๆคุณฮอนําพง์ต้องรีบออกโรงค่ะ,คะเพราะว่าไม่นั้นเมื่อวานนี้ตายเลยคุณฮอนําพง์เมื่อวานนี้นะคะคือคนนี้เป็นคนที่นักข่าวต่างประเทศพูดว่าแซบมากคือแซบยิ่งกว่าคุณหุ่นเซนซซอีกค่ะจะเห็นว่าคนแก่คนนี้เนี่ยนั่งพร้อมที่ปากกาในมือตลอดนะคะ,ค,ะคุณฮอนําพง์เนี่ยฟังไปจดไปแต่รัฐมนตรีของเราเนี่ยไม่มีใครฟังและจดเลยค่ะ ซึ่งอันนี้นอกจากจะเสียชาติเกิดเสียข้าวสุกเสียแรงงานเสียเงินที่คุณทักษิณเลี้ยงอุษาคุณมาจนถึงบัดนี้นะคะห่วยไม่ได้เล่งทั้ง3าคนเลยคุณฮอนด์อวเมื่อวานนี้สองสาวันมานี้จะเห็นว่าแกนั่งจด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 ,จดเป็นคนที่สติปัญญาที่ปราเปลืองมากของกัมพูชาเขาส่งคนมาถูกแล้วล่ะคะ่ะฮอนด์อภเมื่อวานเห็นว่าฝ่ายไทยได้แต้มตีตื้นขึ้นมาปุ๊บแกรีบออกมาเลยนะคะพัวมาตอนค่ำแกบอกว่าข้อมูลที่ไทยเสนอไปผิดจากข้อเท็จจริง จะไม care, ่ยอมปล่อยจะไม่ยอมรอให้จนจนถึงวันที่ตัวเองขึ้นศาลอ่ะแกพรวดมาออกกับนักข่าวเลยค่ะบอกข้อมูลที่ไทยนําเสนอไปผิดจากข้อเท็จจริงเพราะว่าไทยนําเสนอแผนที่หลายชิ้นแผนที่คือย้ําไปที่แผนที่อีกแผนที่ซึ่งศาลใช้ในคําตัดสินเมื่อปีศูนคือแผนที่ที่กัมพูชาเสนอแต่การที่ไทยนําแผนที่หลายชุดมาแสดงเนี่ยไม่จําเป็นเลยทําไมต้องเอาแผนที่มาเยอะขนาดนั้นละยะเมื่อถามว่านักข่าวก็เลยถามว่า ประเทศไทยบอกว่าสารไม่อยู่ในสถานะที่จะตีความเรื่องเขตแดนเพราะสาลโล่ในอดีตเคยปฏิเสธมาแล้วนี่นะฮอนําฮงตอบกับสื่อมวลชนต่างประเทศบอกว่าไม่ได้เสนอให้สารตีความเรื่องเขตแดน<อ>และในความเป็นจริงอเรื่องเส้นเขตแดน,นเสนอมา50ปีก่อนแล้วตอนนั้นสารไม่ได้ปฏิเสธเสียทีเดียวนะจ๊ะเ,<อ>เพียงแต่ส่งเรื่องไปช้าสารบอกไม่มีเวลาอา้าว เห็นไหมเห็นขมไหมฮะจะไม่มีวันรอให้ขึ้นบนบนบนสแตนในในศาลเลยฉันออกมากับสื่อมวลชนก่อนเลยพอนนำฮงบอกว่าการที่เรามาคราวนี้เราไม่ได้ขอให้ศาลกลับไปพิจารณาเรื่องเส้นเขตแดนเรื่องพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรที่ไทยอ้าในศาลเนี่ยเป็นการตีความของฝ่ายไทยเอพูดเองเออเองกัมพูชาเนี่ยมาเสนอว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยในความเป็นจริง มันรวมอยู่ในแผนที่ภาคปนวกหนึ่งต่อสองแสนหรือระวางดองรักมันอยู่<ะ>ในเขตพิษกัมพูชายอยู่แล้วเห็นเท่าสารพัดพิษไหมฮะ <c oughs> คุณทอน้ำหงพอฝ่ายไทยเสร็จปุ๊บถแถลงเสร็จปับ<ะ>๊บคุณนอน้ำหงรีบออกมากับสื่อมวลชน<ะ>ไม่รอขึ้นศาลร,รีบออกมาเพื่อสร้างบาลานซ์ของข่าวเลยนะคะคุณทอน้ำหงบอกว่าไม่ได้ขอให้ศาลไปพิจารณาเรื่องเส้นเขตแดน หรือว่าเรื่องพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรโอ้ยเอาแผนที่มาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นคุณมิรง่ง<ฆ>เราไอ้ที่ไปพูดกับมณิษาเนี่ยไปพูดเองเออเองอ้างเองกันเสร็จทำไมเพราะว่ากัมพูชากัมพูชาขึ้นศาลเที่ยวเนี้ยคือเราเสนอว่าไอ้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันอยู่ในเรามาตลอดครับเราจรึงให้แผนที่ annex 1 1ต่อ20,000 0ไงละจ๊ะเห็นไหมคะที่ผ่านมา ไอ้คนไทยขายชาติเนี่ยมันพูดเสมอเลยว่าไม่เกี่ยว4.6ไม่เกี่ยว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 เลยไม่เกี่ยวเลยแต่เห็นไหมเห็นคุณฮอนน้ำพง์พูดไหมที่มาวันนี้มาเพื่อจะบอกว่าแผนที่4 1ต่อ2 0 0แสนนะจ๊ะและในแผนที่ฉบับนี้เนี่ยมันกินไปจนถึง4.6ตารางกิโลเมตรด้วยจ้ะเห็นไหมว่านพดลกับทักษิณมันขายชาติแค่ไหนแน่จริงแกก็เอาวังสองจันสองล่าเอาไปให้มันสิ ประเด็นนี้ประเด็นนี้คุณชาวนนอินทราโกมานสุดโคศกพักประชาธิปัตย์ก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงท่าทีของฝ่ายการเมืองในรัฐบาลไทยเนี่ยว่าไม่มีการออกมาแสดงจุดยืนที่จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักหรือว่าสนับสนุนการต่อสู้ที่มันจะบังเกิดผลเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยให้มากกว่านี้คุณชาวนนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนจะมีการสนับสนุนทีมไทยแต่หลายประเด็นยังไม่มีการแสดงจุดยืนจาก นางสาวยิ่งรักในฐานะนายกรัฐมนตรีเช่นกรณีที่มีการาขยายขอบเขตคำพิพากษาโดยฝ่ายกัมพูชาพยายามอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่ประเทศไทยจากการขึ้นทะเบียนประสาทพ่ะวิหารเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวทําให้มีความพยายามเอาพื้นที่รอบประสาทไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยทั้งที่สารไม่เคยกําหนดเป็นเขตแผนที่ของกัมพูชาแต่กลับมีกระบวนการมรดกโลกมาลักไก่เอาพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไป ขณะที่รัฐบาลไทยยังมีท่าทีที่สับสนขอยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นโมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวเช่นเดียวกันกันกบรัฐบาลพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ก็คัดค้านในเรื่องนี้คุณชวนนชี้ย้ำสุดท้ายบอกว่าคุณยิ่งรักพูดหลายครั้งเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนไทยอยากเห็นความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศแต่ต้องไม่แลกด้วยอธิปไตยของแผ่นดินหรือทรัพยากรของประเทศ ต้องไม่แลกด้วยสิ่งที่บรรพบุรุษปกป้องโดยจะต้องยึดถือในเรื่องเหล่านี้เป็นสําคัญค่ะพูดถึงยิ่งรักยิ่งรักก็มาค่ะหลังจากกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็แต่งตัวสวยไปที่ธรเนียบเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมงพร้อมด้วยวราเทพรัตนากรสรนสนีนาคพง์บุญทรงเตริยาพี่รมสุนนรนันทเวชาชีวะและพันพลตํารวจตรีทวัฒบุญเฟืองทั้งหมดเข้าไปในธรรเนียบ เข้าไปในห้องซึ่งเขาเรียกว่าวอลลุ่มแล้วก็เปิดทีวีแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดการถแถลงทางวาจาของวีรชัยพลาสไลา์และคณะทีมกฎหมายฝ่ายไทยและผู้แทนรัฐบาลไทยต่อสารโลกนะะที่ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจตึกไทยคู่ฟ้ามีคนถามว่านอกจากลุยสวิตตองแล้วเธอเข้าใจอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในสารโลกนะนี่นก็เป็น <c oughs> นายกรัฐมนตรีซึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะมาดูค่ะหลังจากทีมไทยขึ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าในโลกออนไลน์สะท้อนสะท้อนความรู้สึกของผู้คน ผู้คนรู้สึกว่าแหมฉันรักชาติแล้วคนแม้ความเป็นชาตินิยมมันกลับคืนมาเรารักประเทศของเราอ่ะเราต้องเชียร์ทีมไทยแลนด์ของเราและไม่มีใครชอบ,ชอบยอมใช้คําว่าทีมไทยแลนด์เลยนะเพราะว่าเป็นศัพท์ของทักษิณเขาใช้คําว่าทีมไทย ทีมไทยประกอบไปด้วยโอ้โหทนายฝ่ายไทย3คนกับท่านวีรชัยพลาสไล์แล้วก็บอกว่าทีมทนายต่างชาติฝ่ายไทยเนี่ยมีเป็นคนที่มีประสบการณ์โชกชนบนเวทีสาโลกมากและเป็นทีมซึ่งตอนที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะคะคนที่เซ็นคำสั่งก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศไปคัดแล้วจ้างมาเป็นที่ปรึกษา ตั้งนานแล้วะแล้วก็เคยเคยมีคนพยายามจะเปลี่ยนนะเขาไม่เปลี่ยนนะคะก็มีศาสตราจารย์อเลงเพเล่ชาวฝรั่งเศสโดนัทแมกเกรชาวแคนาดาและเชมคลอฟอร์ดชาวออสเตรเลียจะมาดูก่อนค่ะท่านแรกอเลงเพเล่เนี่ยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปารีสนะคะนองแปรอยู่ภาควิชากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นคนที่มีเครื่องราชเยอะมากนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเค <c oughs> ยได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของหลายๆประเทศให้ว่าความที่ศาลโลกมา3าคดี <c oughs> นะฮะแล้วคนโดยเฉพาะคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยนี่เยอะมากโดยเราก็บอกว่าข้อพิพาทเนี่ยหลายประเทศใช้แก่ชนะหมดอะ่ะ <c oughs> อีกคนหนึ่งเจมส์ครอฟร์เป็นอาจารย์จากคณะกฎหมายของเคมบริดจ์เป็นทนายความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแผนคดีเมือง เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศคนนี้มีประสบการณ์ว่าความในสารกฎหมายทางทะเลค่ะทาไมเราต้องใช้คนนี้ชาวออสเตรเลียนะคะเก่งกฎหมายเขตแดนระหว่างประเทศทางทะเละเพราะยิ่งกว่านั้นเรากําลังว่ากันนีเรื่องของพลังงานใต้อ่าวไทยนะคะเราถึงต้องไปที่คนนี้เขาเก่งมากเพราะเขาเคยชนะคดีเกาะปูลาบาตูปูเต แล้วก็เคยชนะคดีเกาะซิบาตันกันลิติกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะคะเขาก็เป็นคนที่ขึ้นศาลโลกคืาแบบเป็นกิจวัตรประจําวันของแกันล่ะค่ะคโดนัลด์มแมคเครเป็นชาวแคนาดาเป็นนักกฎหมายชาวแคนาดาจบจากออตตาวาค่ะเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านกรณีพิพาทด,ด้านการประมงมเห็นไหมฮะเรามีนักกฎหมายทางด้านทะเลและประมงสองคนคเพราะน้ํามันในอ่าวไทยไง S <S <S อ่าไม่ใช่แค่เก่งสารลกออย่างเดียวเรายังแล้วเรามีแผนที่ด้วยก็คือคุณมีรองครับมีรองอเป็นคนโรมาเนียเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่เป็นผู้ช่วยของอาจารย์ฝรั่งเศสนะคะคุณมีรองนี่เมื่อวานนี่โอ้โหแสดงศักยภาพฉันเชื่อว่าเมื่อวานวาน,าน,าน,านี้ตอนที่ยิ่งหลักดูคุณมีรองถึงบอกว่าแม้ทำไมเธอเชยจังจ้าไม่เคยใดผมเลยเหรอเนี่ยโอ้คนนี้เขาสวยด้วยความรู้นะแลวทำไมเธ<ห>อถึงได้แต่งตัวเชยเชยแบบนี้เธอดูฉันสิว้าเย้คนนี้เป็นใครน่ะ อ้าวนี่จะพูดอะไรเหรอ <ฮะ S 1> เรื่องอะไรอะแผนที่อะไรอะฉันไม่เข้าใจเลยอะ <c oughs> นะเมื่อวานนี้สิ่งที่คุณยิ <c oughs> ่งรักจะเข้าใจคือ <ฮะ S 2> ม็อบมีม็อบทวงคืนกับเป็นกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติ5จังหวัดอีสานตอนใต้ กลุ่มคนไทยพิทักษ์แผ่นดินอีสานตอนใต้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มกำลังแผ่นดินนำโดยพลเอก<ม>ปรีชาเอี่ยมสุพรรณวีรพันธ์มาลัยพันธ์และกิติศักดิ์พ้นไผ่<ม>ก็นำมวลชนไป,ปเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีตำรวจทหารนะประมาณ200คนนะคะจะเอาทงไปที่มีความสูง21เมตรไปปักบริเวณพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่บนเขาพะวิหารตอนเที่ยงครึ่งละค่ะสมาชิกก็ขับรถปิกอัพนะคะไปดันแผงเหล็กที่ปิดกัน้นการจาราจรเอาไว้ เจ้าหน้าที่ก็ผลักดันกันไปผลักดันกันมาค่ะไม่มีใครบาดเจ็บหรอกค่ะพอสักพักหนึ่งแกนนำม็อบทวงคืนเขาพระวิหารนำโดยพลเอกปรีชาคุณมีรพันมาลัยพันและกิติศักดิ์พ้นภัยก็ไปเจรจาหารือกับทางผบกองกำลังสุรนารีพนเอกธัญญานะคะจะขอขึ้นไปพื้นที่4.6เจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกตอนนี้สั่งปิดผามอีแดงแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย ก็เลยตกลงกันด้วยดีว่ามอบนี่จะมอบธงชาติอันนี้เนี่ยนะคะคไปให้ทาหารไปปักแทนได้ไหมคะมนะพลเอกพิชาก็เลยเอาธงชาติมากลางนะแล้วก็ชูไว้บนศีรษะแล้วก็เดินนะคะเดินเอาธงอันใหญ่อันนี้แหละค่ะเดินไปมอบให้พนเอกธัญญาเกียรติศาแลารรรแล้วก็นายเพิ่มศักดิ์ชวีรักนายอำเภอการทลลักษ์แล้วคณะเพื่อให้ฝาเอาธงไปติดตั้งแทนละค่ะ จากนั้นก็สลายตัวไปนะ,ะจากนั้นจึงก็สลายตัวไปบีรพันมาลัยพันธแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าการมาชุมนุมนี้ได้ผลดีทีทเดียวคือเจตนาจะเอาธงไปปักบริเวณ4.6ตารางกิโลเมตรแต่ทหารบอกว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็เลยตกลงกันว่าจะให้ทหารเนี่ยเป็นตัวแทนรับมอบภารกิจเอาธงชาตินี้ไปแทนก็เลยได้ประกอบพิธีมอบธงกันนะคะระหว่างผู้ชุมนุมกับตัวแทนของทหารแล้วก็ในอำเภอนะคะส่วนจะไปปักเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะประสานงานกันอีกทีหนึ่งละค่ะก็หมดเรื่องราวของ เรื่องใหญ่ครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะคนดูเยอะมากเหลือเชื่อคนดูการถ่ายทอดสดเยอะมากเลยละค่ะละครใดๆคุณชายจุฑาเทพใดๆมาดึงคนออกไปจากการการแถแลงที่สาโลกไม่ได้เลยครับยิ่งกว่าอีกเขาบอกเรตติ้งการถ่ายทอดสดในคนดูสูงมากนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของข้อพิพาทวิจารณ์จากสื่อออนไลน์นะคะ ประเด็นของการแปลการแปลเนี่ยนะคะเขาแปลเขาเรียกว่าแปลในระหว่าง still speaking เลยนะคะในระหว่างที่ speaker still speaking เพราะฉะนั้นการแปลเนี่ยเขาเป็นเพราะเจ้าหน้าที่แปลเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศหาคนแปลที่ดีที่สุดแล้วจากหน่วยงานที่ทางด้านเป็นล่ามแปลการแปลในระหว่างที่พูดปุ๊บแปลปั๊บพูดปุ๊บแปลปั๊บพูดปุ๊บแปลปั๊บเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วยิ่งเป็น passive voice ด้วยและเป็นภาษากฎหมายและเป็นกฎหมายระดับสูงด้วยเนี่ยคนแปลได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วต้องให้กําลังใจคนแปลค่ะในค,ค,ความที่คนแปลเนี่ยก็จะติดติดสำเนียงต่างชาติมีอ้าอ้าเอิมเอิเอึมอึมบ้างอย่าได้ลาคาญค่ะไปดูสาระที่เขาแปล ừ ừ ออกมาดีกว่าค่ะแล้วเมื่อวานนี้เขาก็คนแปลก็ปรับปรุงตัวขึ้นนะ,ะคะก็ตัดอะไรอึมอึมอ้าอ้าออกไปนะคะก็แปลมาโดยเฉพาะคนแปลคุณแปรเทธผู้หญิงคนนั้นโอ้โหพี่คนนั้นแปลหูดับตบไม้เลยค่ะ คือแปะเปะเปะปะแต่ถ้าเบื่อไม่อยากฟังหมุนไปที่วิทยุ88เขาก็จะถ่ายแปะเป็นภาษาอังกฤษหรือเข้าไปในพระวิหาร .org ก็จะมีภาษาดั้งเดิมฝรั่งเศสมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแต่การคราวนี้มันทําให้เกิดอะไรยขึ้นมาอย่างหนึ่งทราบไหมฮะภาษาฝรั่งเศสหายไปจากเรานานมากแล้วนันอกจากคำว่าหลุยส์วิตตองเราจะไม่รู้เรื่องอะไรที่เป็นฝรั่งเศสอีกเลยนะคะทีนี้ ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยพอเมืลล่อวานเราฟังท่านทูตบีลรชัยพูดแบบเพลาะมากเคยได้ชื่อว่าเป็นภาษาที่เพลาะที่สุดในโลกคาว่าของเขาอะนะฮะแล้วเมื่อก่อนเราอว้โอ้สมัยตอนสมเด็จพระพี่นางอยู่เนี่ยสมาคมฝรั่งเศสจะเฟื่องฟูงมากแต่ในตอนหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้เรียนกันเราก็ไปเขอะเอจีนนะคะภาษาฝรั่งเศสเลยกลับเข้ามาเราจรึงได้พบว่ามันมากกว่าอเลนเดรลองมันมากกว่าคําว่าปารีสโพรวองส์มันมากกว่าคําว่าชาแน มากกว่าคำว่าลุยสวิตตองมันมากมายมหาศาลทีเดียวล่ะค่ะและเป็นภาษาที่ทําให้เรารู้ว่าโลกใบน,นี้มันใหญ,<ม>ใหญ่ใหญ่เกินกว่าสันกําแพงใหญ่เกินกว่าทําเนียบรัฐบาลค่ะคนี่ก็เป็นประเด็นของโลกปิดท้ายกันหน่อยจาก VOA นะคะ Voice o f America ค่ะ Voice o f America VOA อ h y s o f America เนี่ยเขาจะมีหลายภาษานะคะหนึ่งในนั้นมียังมีภาษาไทยอยู่และแน่นอนก็มีภาษากัมพูชาค่ะ วซ์อบสเมริกาในภาษากัมพูชาบอกว่าสำนักข่าวของรัฐบาลสหรัฐภาคกัมพูชาสำนักข่าวของสำนักข่าววซ์อบสเมริกากัมพูชาเนี่ยก็รายงานข่าวไทยกับกัมพูชาขึ้นสารโลกแน่นอนล่ะค่ะวซ์อบสเมริกาก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องของท่านทูตวิลชัยแล้วก็แน่นอนเขาก็คงไม่พูดถึงเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศเราเขาอ้างคําพูดของฮอนดาฮงค่ะบอกว่าสารโลกมีส่วนสําคัญถ้าทั้งสองประเทศต้องการความสัมพันธ์ชันมิตรอย่างสงบสุข สาลรอเนี่ย oh. ต้องทาให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสงบสุขฮอนํัมฮงพูด uh uh. คือพูดเข้าข้างตัวเองแต่ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยนะคะวอชซ์ฟอสอเมริกาบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามคําตัดสินของสารลรอถือเป็นสิ้นสุดนะจ๊ะและมีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยก็เลยมีคนเนี่ยเข้าไปจวกวอชซ์ฟอสอเมริกาแคนบริเดียดอทคอมบอกว่านี่อ,อะไรเนี่ยคือเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็มีคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษดีอะค่ะ,คะ uh huh. เข้าไปเขียนอันหนึ่งนะคะ คือคุณนพนันอรุณวงศ์ณอยุธยาเธอเขียนว่าเสือกอะไรด้วยเขียนภาษาอังกฤษนะรัฐบาลสหรัฐที่ใช้ v ว i c e อ f ์เมริกาเนี่ยของภาษาเนี่ยทำไมถึงไม่ดูให้ดีๆเสือกอะไรกับคดีไทยกับกัมพูชาด้วยครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเสือกอะไรด้วยทำนองนี้ค่ะยังไงก็ติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าคืนนี้จะเป็นฝ่ายกัมพูชาเขาเราฟังเราแล้วเราก็ฟังเขาด้วยแล้วก็จะเป็นเราปิดท้ายวันพรุ่งนี้ต้องตามต่อ ก็แต่พักกันสักครู่หนึ่งกลับมาคุณสันทิสุขจะพา <ừ. S 1> ไปที่วันนี้วันที่18ใช่ไหมคะครับจะพาไปที่รัฐสภาจะฝ่าแนวตำรวจแล้วก็แนวแก๊นน้ำตาเข้าไปดูว่าในสภาเขาเตรียมทำอะไรกันวันนี้วรชัยเหมะได้ชื่อว่าเป็นย่อในดวงใจของคุณเป็นลูกชายคนใหม่แล้วมั้งเนี่ยคุณทศินพูดว่าฉันจะต้องกลับบ้านเร็วๆนี้นะสมชายวงสวร์บอกว่าเราจะพาคุณทศินกลับบ้านให้เร็ววันนี้แต่และภูมิธรรมก็บอกว่าต้องเร่งรัดกันนี่เรโทษกรรมขึ้นมาครับนะคะ ขณะเดียวกันวรชัยก็ผ่านในทรกสกรมนี้ลัดขึ้นมาอย่างเร็วรีบด่วนเรากําลังต่อสู้เรื่องดินแดน<ม>แต่พวกมันกับทาเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศนี้เลย<ม>แต่เกี่ยวกับทักษิณคนเดียวเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวจะกลับไปที่รัฐสภา,าของเราละค่ะมีเรื่องดุเด็ดเผ็ดมันมากมายรวมทั้งคาประกาศเจตนานลมของสมชายวงศสวัสดิ์ซึ่งลูกสาวจะแต่งงานกับเขมรในเดือนหน้าเออ แล้วตกลง<ะ>เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันพันกันหมดเลยมันพันกันหมดคือมีคนบอกว่าแกจะยกลูกแกให้เป็นสมบัติเขมรก็เรื่องของแกแต่อย่ายกเอาดินแดนไทยไปเป็นสินสอดด้วยไม่ใช่จะเอาบ้านจารสองลากไปเป็นของเธอแต่อย่าเอาประเทศฉันไปเป็นสินสอดทองม่านอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหน้าค่ะ